นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิบัดนี้จักได้แสดงธรรมวินยกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดนี่บ่บทนี่แต่ไม่ค่อยสุภาพนะแต่ก็ฟังลีลาสำหรับพระเนนก็ดีเกี่ยวกับเรื่องกามอาจจะบางประโยคอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่นะแต่ก็ฟังได้คติสำหรับอันว่ากาเมนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของพระหนุ่มเนนน้อยเกือบทุกรูปหรือไม่หนุ่มก็เถอะว่ากันว่าการที่นักบวชไม่สามารถครองผ้ากาสาวพัดไปได้ตลอดรอดฝั่งนั้นต้นเหตุสำคัญก็อยู่ที่แรงดึงดูดอันมหาศาลของเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อสอนเรื่องกามแม้จะเป็นเรื่องหยาบก็ต้องสอนกันบ่อยและพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อส่วนมากก็เป็นพระหนุ่มพื้นบ้านงูเห่าตายหรือยังแปลเอาเองนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อถามพระหนุ่มผู้ร้อนผ้าเหลืองลูกศิษย์ก้มหน้างุดหน้าแดงและตัวสั่นนิดๆระวังนะอย่าให้งูเห่ามันฉกวันไหนมันแผ่แม่เบี้ยมากๆก็ให้ทำความเพียรให้มากอีกตัวอย่างที่เป็นคำสอนของท่านในเรื่องนี้ก็เช่นว่ามันหลงเนาะไอ้โลภไอ้โกรธหลงนี่เลิกไม่ได้สักทีเนาะความงามมันงามอยู่แค่ตานี่นะต้องดูให้ดีๆความหลงมันก็หลงอยู่ที่จิตใจนี่มันไม่ภาวนานะงามหนังหลงหนังเหรอดูดีๆสิข้างล่างมันมีอะไรดูดีแล้วเหรอจิตใจมันเป็นยังไงนักหนาจะไม่ให้มันพ้นเชียวเหรอทุกข์พวกนี้นะอยากเข้าคุกอีกเหรอรักรูขี้เขาเหรอนี่สองรูรูขี้ไม่ล้างแล้วก็เหม็นคลุ้งเลยล่ะไม่เชื่อเหรอขี้มูกไหลอยู่นะไม่รู้ว่าหลงขี้เขาด้วยซ้ำรูขี้เขาทุกขุมขนทั่วใบหน้าบ้าแท้ๆยังจะหลงมันอีกยังอยากกลับไปตายที่เก่าอีกยังไม่พออีกเหรอนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งทัพพระส่วนมากจะเป็นพระหนุ่มถ้าเกิดกระสันอยากศึกท่านก็จะเทศเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกันบางครั้งท่านก็เทศเรื่องอสุภะอสุพังเรื่องของการเกิดอย่างท่านจะดูว่าออกมาแล้วยังอยากจะกลับเข้าไปอีกหรือกว่าจะคลอดออกมาได้จมอยู่กับของสกปรกผ่านของสกปรกมามากแค่ไหนยังไม่รู้สึกอีกแล้วท่านจะเปรียบเทียบกับรูหรือท่อในส้วมให้เห็นว่ามันสกปรกอย่างนั้นบางทีท่านก็เปรียบเทียบความอยากในกามเหมือนคนอยากกินเนื้อสัตว์ว่ากามนี้พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันกับคนกินเนื้อสัตว์เมื่อมันเข้าไปในซี่ฟันเจ็บปวดแล้วก็เอาไม้มาจิ้มมันออกแหมสบายนะเดี๋ยวก็คิดอยากอีกแหละอยากเนื้ออีกก็เอามากินอีกเนื้อมันก็ยัดเข้าไปในซี่ฟันแล้วก็ปวดอีกไปหาไม้มาแหย่มันออกจิ้มมันออกแล้วก็สบายอีกแล้วแต่นึกไปอีกอยากอีกใช่ไหมไม่รู้จักอย่างนั้นถึงเป็นกรรมกามนี่ขนาดนี้ไม่ดีไปกว่านั้นพอปานนั่นแหละหลวงพ่อเล่าถึงตัวเองว่าพอบวชมาแล้วโอ้โหมันกลัวทั้งนั้นแหละมันคล้ายๆว่าเห็นกามที่เขาอยู่นะไม่เห็นความสนุกกับเขาแต่เห็นความทุกข์มากกว่ามันคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าใบหนึ่งเราไปทานมันก็หวานดีมันมีรสหวานก็รู้อยู่แต่เวลานี้รู้ว่าเขาเอายาพิษไปฝังไว้ในกล้วยใบนั้นแม้จะรู้อยู่ว่ามันหวานเท่าไหร่ก็ช่างถ้ากินไปแล้วมันจะตายใช่ไหมความเห็นมันเป็นเช่นนั้นทุกทีว่าจะกินก็เห็นยาพิษฝังอยู่ในนั้นทุกทีนั่นแหละมันก็เลยถอยออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอายุพรรษามากขนาดนี้แล้วถ้าเรามองเห็นแล้วมันไม่น่ากินเลยนะพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่าสมัยก่อนผมเองก็เคยมีปัญหาเรียนถามท่านบางครั้ง
ก็ภาวนาไม่ลงเพราะถ้าเห็นผู้หญิงสาวสวยๆก็เกิดมีความรักชอบมองดูผมเขาก็สวยดูเรือนร่างของผู้หญิงแล้วสวยงามไปหมดไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรผมก็จนใจเพราะติดอยู่ตรงนั้นภาวนาไม่ลงหลวงพ่อท่านก็ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผมท่านว่านั่นแหละเราไปหลงในรูปร่างกายของคนอื่นถ้ายึดว่าสวยก็ไปหลงรักถ้ายึดว่าไม่สวยก็ไปหลงชังเพราะเรายังภาวนาไม่เป็นเกิดความมัวเมาลุ่มหลงอย่างนั้นดูให้แน่ชัดสิว่ามันสวยจริงๆหรือถ้ามันยังตอบว่าสวยจริงๆก็หันไปดูแม่ยายของเขาเสียก่อนว่ามีสภาพเป็นอย่างไรผมที่ว่าดำสลวยสวยงามนั้นอีกไม่นานก็จะงอกขาวเนื้อหนังที่เต่งตึงในวัยสาวพอถึงวัยชรามันก็เหี่ยวย่นหย่อนยานไปนับวันจะทรุดโทรมลงทุกวันดูแม่เขาสิเมื่อก่อนเขาก็สวยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีอันเปลี่ยนไปดูไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของสภาวะธาตุที่ไม่มีใครจะฝ่าฝืนได้ควรที่เราจะหันมาค้นคว้าพิจารณาดูเพื่อให้รู้แจ้งทั้งร่างกายของเราและของคนอื่นด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐานเพื่อเพิกถอนความลุ่มหลงของจิตใจให้จางคลายไปเพราะหมดความสงสัยว่าสวยว่างามเพราะเราดูเพียงผิวเผินจึงทำให้ลุ่มหลงเอามากๆให้พวกเราพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยปัญญาจึงจะเห็นตามสภาพความเป็นจริงจึงจะสามารถถอดถอนความกำหนัดยินดีออกจากจิตใจได้สามารถยกจิตใจออกจากกองทุกข์ได้หลวงพ่อท่านมีปัญญาความฉลาดรอบรู้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดครับสำหรับรายที่อาการหนักจริงๆภาวนาเท่าไรเท่าไรก็ยังฟุ้งซ่านหลวงพ่อมีคำแนะนำซึ่งทำให้ผู้ฟังคอย่นว่าสันอิโตสันขวนหันสับมันลงไปโหลดเบิ่งเบิ่งมันสิก่าโง่ขึ้นมาอีกอยู่บ่ไปแปลกันเอาไว้แต่คำว่ากามมีความหมายกว้างขวางนักไม่ใช่แต่ความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามหลวงพ่อเคยเตือนสติพระเนนว่าอย่างเราบวชเข้ามานี้ก็ดีใจว่าจะไม่ได้เสพกามแล้วอันนี้เป็นคำพูดของเราที่ติดปากกันมาแต่เมื่อเรามองเข้าไปอีกทีว่าใครเสพนี่ตามันเห็นรูปถ้ามันยังเกลียดหรือชอบเขาอยู่มันก็เสพแล้วนี่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตถ้าไม่รู้เรื่องมันก็เสพทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทั้งพระทั้งเนนเสพกามนี้ไม่ได้หนีจากกามหรอกตาเห็นรูปผู้หญิงมันชอบก็เสพแล้วจมูกดมกลิ่นมันหอมชอบมันก็เสพอีกยังเสพกามอยู่ยังปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้ที่ว่าเราเป็นพระนั่นสมมุติขึ้นมาหรอกนอกจากนี้ท่านก็เปรียบเทียบให้เห็นโทษในการติดรสของกามซึ่งเป็นอันตรายต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งว่าการประพฤติปฏิบัติมันก็ยากครูบาอาจารย์จะสอนให้เข้าแบบเข้าแนวก็ยากมันติดรสเสียแล้วเหมือนกับสุนัขถ้าเอาข้าวเปล่าๆให้กินทุกวันทุกวันมันก็อ้วนอย่างหมูเหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งเราเอาแกงราดข้าวให้กินสิเอาสักสองจานเท่านั้นแหละวันหลังเอาข้าวเปล่าให้กินมันไม่กินแล้วแน่มันติดเร็วเรื่อเกินดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสนี้จึงเป็นเครื่องทำลายการประพฤติการปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเราทุกคนไม่มีการพิจารณาในปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคแล้วท่านก็ยังชี้ให้เห็นว่าแม้การชอบคลุกคลีกับเพื่อนหาความสุขหาความสนุกกับการพูดคุยก็เป็นอาการของกามท่านบอกว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่มีเสียงผู้ประพฤติปฏิบัติจริงอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงอยู่กัน100 200ก็ไม่มีเสียงคุยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำแล้วย้ำอีกว่านักปฏิบัติมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆไม่มีการพูดคุยเวลาซักผ้าที่โรงย้อมระหว่างรอผ้าแห้งท่านก็ให้ขัดบาตรรอไปพังๆหรือทำไม้สีฟันบ้างรูปไหนเผลอส่งเสียงท่านจะมาฮึมใส่ว่าปล่อยให้หมากัดกันอีกแล้วเพราะโรงย้อมอยู่ใกล้กับกุฏิของท่านเวลาจะไปไหนท่านจะสั่งเสียให้รักษาวัดให้ดีอย่าปล่อยให้หมามาขี้ใส่เป็นต้นการทำงานคือการปฏิบัติธรรม
นอกจากงานประจำวันที่เรียกว่ากิจวัตรแล้วหลวงพ่อมักพาพระเนนทำงานพิเศษต่างๆเช่นงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสนาสนะทั้งนี้ก็มีเหตุผลหลายประการคือเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนบรรยากาศและเพื่อท่านจะได้คอยสังเกตว่าพระเนนสามารถเจริญสติในขณะทำงานได้หรือไม่อีกประการหนึ่งก็คือเป็นความจำเป็นด้วยเนื่องจากวัดมีปัจจัยไม่เพียงพอที่จะจ้างคนนอกมาช่วยทำต้องอาศัยพระเนนช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะต่อมาในสมัยหลังๆพระเนนมีจำนวนมากขึ้นผู้มาบวชใหม่บางครั้งก็ยังคึกขนองจะปล่อยให้ภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ออกแรงเจริญสติในการทำงานบ้างบางครั้งหลวงพ่อพาทำงานจนดึกดื่นเช่นตอนสร้างโบสถ์จุดตะเกียงทำกันถึง5ทุ่ม6ทุ่มเกือบทุกวันญาติโยมบางคนถึงกับล้อเรียนว่าพระวัดหนองปากพงเป็นพระกรรมกรไม่ใช่พระกรรมฐานบางรูปก็บ่นที่ต้องทำงานหนักหลวงพ่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมในการทำงานว่านี่แหละการปฏิบัติทำงานไปก็ดูจิตของท่านสิมันเป็นอย่างไรเมื่อพามันทำอย่างนี้ไม่ใช่จะหลบอยู่เรื่อยต้องออกมาต่อสู้กับมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ต่อไปผมจะพาไปในเมืองกรุงมันจะยิ่งร้ายกว่านี้เรามาฝึกเมื่อฝึกแล้วก็ต้องขึ้นเวทีสิจะมาตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ไม่ได้และก็ดูผลมันสิทำแล้วสร้างแล้วผมก็ไม่ได้พักอาศัยอันนี้ก็ทำเพื่อพวกท่านนั่นแหละต่อไปก็จะเห็นผลหรอกอย่าเพิ่งติอย่าเพิ่งชมทำไปก่อนท่านก็เตือนอย่างนี้รูปไหนพอใจก็อยู่ได้รูปไหนไม่พอใจก็หนีไปพระอาจารย์เลี่ยมได้พูดถึงปฏิปทาในการทำงานของหลวงพ่อไว้อย่างชัดเจนว่าการทำกิจท่านเน้นให้เสียสละหลักของการเสียสละเป็นทานของสงฆ์เกิดขึ้นจากจิตใจที่กว้างขวางเห็นประโยชน์ส่วนรวมและการทำท่านจะไม่มีบอกให้หยุดหรือบอกว่าพอเถอะเพราะคำว่าปฏิปทามันต้องปฏิบัติคำว่าหยุดไม่มีส่วนที่ว่ามันจะตึงไปหรือหย่อนไปนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกสติของเราเข้าไปเพื่อให้มันเป็นการปฏิบัติที่สม่ำเสมอท่านเคยย้อนถามโยมที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติว่าไม่ใช่เรารีบไปหรือเพราะอันที่จริงเวลายังมีอีกเยอะแต่ถ้าเรารีบไปก็จะเห็นว่าเวลามีน้อยเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับความอยากถ้าเราอยากทำมันก็ไม่อยากหยุดมองในแง่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำเพราะความอยากทำเพราะการเสียสละจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แต่มันเป็นปฏิปทาช่วยให้คนที่ทำกับเรามองเห็นการกระทำนั้นในแง่ของการปฏิบัติว่าการเสียสละนั้นเป็นประโยชน์อย่างตอนทำถนนขึ้นท่ามแสงเพชรท่านก็ไม่ได้บอกให้ทำแต่ก็ช่วยกันทำทั้งวันทั้งคืนใครเหนื่อยก็ไปนอนหลวงพ่อก็เดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นทำกันอยู่4เดือนทั้งพระเนนญาติโยมมันเป็นปฏิปทาของคนมีศรัทธาคือทำไม่หยุดไม่เคยได้ยินท่านบอกสักครั้งว่าโยมกลับบ้านเสียทีมีแต่ใครเหนื่อยก็ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแทนช่วงก่อนเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่มีกิจต้องทำคือช่วยกันทำมากก่อนเข้าพรรษาก็จัดสถานที่ของวัดเช่นเสนาสนะหลังไหนรั่วก็ต้องซ่อมแซมทางเข้าออกไม่มีก็ทำแนวถนนเข้ากุฏิพอจะออกพรรษาหมดฤดูฝนดินขุดง่ายก็ช่วยกันแยกถนนทุกปีเกลี่ยหลังถนนให้ดีตรงไหนเป็นที่ลุ่มก็เกลี่ยใบไม้ไปกบถ้ามีจอมปลวกก็ให้โยมขุดทีละน้อยแต่ระวังระหว่างพรรษาไม่มีงานมากท่านให้เราตั้งใจสมาทานวัดเช่นธุดงควัดนั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่วันหนึ่งหลวงพ่อพาพระเนนขนดินขึ้นไปไปใส่สนามหญ้ารอบโบสถ์พอดีขณะที่ท่านกำลังยืนสั่งงานอยู่นั้นมีหนุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งมาเที่ยวชมวัดเดินมาพบท่านเข้าพวกเขาเข้ามายืนใกล้ๆท่านทำท่าทางแบบฝรั่งวัยรุ่นกิริยาไม่สู้จะอ่อนน้อมเท่าไรนักหนึ่งในคณะของเขาถามท่านหลายอย่างและท้ายที่สุดเขาจึงถามท่านทำนองรุกไล่ว่าทำไมท่านไม่พาพระเนนนั่งสมาธิชอบพาทำงานอยู่เรื่อย
หลวงพ่อตอบออกไปทันควันว่านั่งมากมันขี้ไม่ออกวะพวกนั้นรู้สึกงนงงต่อคำตอบของท่านทันทีท่านก็ยกไม้เท้าขึ้นชี้ไปยังคนถามปัญหาและสั่งสอนว่าที่ถูกนั้นนั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่เดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องนั่งบ้างทำประโยชน์บ้างและทำความรู้ความเห็นให้ถูกต้องไปทุกเวลานาทีอย่างนี้จึงจะถูกกลับไปเรียนมาใหม่นี้ยังอ่อนอยู่มากเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าไม่รู้จริงอย่ามาพูดมันจะขายขี้หน้าตัวเองการออกธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้ไปธุดงค์นั้นคือไปประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นคือข้อปฏิบัติอันละเอียดคือปฏิบัติจิตภายในนี้ไม่ใช่ว่าการเดินนั้นมันเป็นธุดงค์การไปนั้นมันเป็นธุดงค์ตัวธุดงค์จริงๆนั้นคือข้อปฏิบัตินี้คือความหมายของธุดงค์ที่หลวงพ่อชี้แจงให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจแล้วท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าการไปธุดงค์นี้เรียกว่าเราไปเพื่อให้เห็นวิเวกทางกายไปพบป่าช้าป่าชัดไปพบหุบเขาเราก็แวะไปทำความเพียรได้ความวิเวกวังเวงเป็นกายวิเวกเมื่อกายวิเวกก็เป็นเหตุให้จิตวิเวกคลอยให้จิตสงบระงับไปด้วยคุณธรรมที่พระธุดงค์ควรดำรงไว้มีหลายข้อแต่หลวงพ่อมักกล่าวว่าถ้ามีธรรมสองข้อคือหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเท่านั้นแล้วธุดงค์ไปที่ไหนจิตจะสว่างไสวท่านแนะนำอีกว่าเมื่อพบอาจารย์ต่างๆก็ไม่ให้เอามาเทียบสำนักนี้เป็นอย่างนี้สำนักโน้นเป็นอย่างโน้นให้เอาดีมาต่อดีอย่างเดียวบริขารธุดงค์ก็เหมือนกันไม่ใช่นี่ก็จำเป็นโน้นก็จำเป็นแบกเอาไปเสียมากมายเดินไปต้องให้เขาไปหมดธุดงค์เป็นการเตรียมใจเพื่อไปปฏิบัติไม่จำเป็นต้องมีสบู่เอาผ้าถูก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีแปรงสีฟันเอาไม้ขัดก็ได้ผ้าผืนเดียวน้ำขันเดียวก็ให้อาบได้อยู่ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าไปธุดงค์หลวงพ่อปรารภบ่อยๆว่าทุกวันนี้พระธุดงค์ที่แท้จริงหายากส่วนมากเป็นพระทะลุดงเสียมากกว่านั่งรถนั่งเรือไปหาที่สวยงามทิวทัศน์ดีอาหารดีพอรู้สึกเบื่อแล้วก็ย้ายหาที่ใหม่ไม่อย่างนั้นก็ไปหาเอกลาภโดยปรากฏใกล้ๆหมู่บ้านแล้วให้ยันให้ตะกรุดให้เครื่องรางของขลังให้หวยเป็นธุดงค์พาณิชย์และบางรูปเข้าไปในป่าดงดิบอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ไม่ใช่เพื่อแสวงหาสัจธรรมหากต้องการเด็กไหลเท่านั้นเองหลวงพ่อปรารภถึงความแตกต่างกันระหว่างสมัยก่อนและสมัยนี้ว่าสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ถึงจะมีรถมีเรือก็ไม่ไปกันไปด้วยสติปัญญาไปด้วยทุกขเวทนาไปด้วยการพิจารณาจิตใจดูทุกขเวทนาไปเพื่อความเยือกเย็นไปเพื่อการปฏิบัติไปหาไปคิดหาธรรมะหาความสงบหาการปฏิบัติหาความจริงไปตามภูตามเขาตามป่าตามดงเพื่อให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสกับความวิเวกตามความหมายที่ท่านอธิบายไว้อย่างนั้นหลวงพ่อจึงได้พาคณะพระเนนออกธุดงค์เป็นครั้งคราวบรรยากาศการไปธุดงค์ในสมัยก่อนที่หลวงพ่อเป็นผู้นำไปนั้นเป็นอย่างไรจะเห็นภาพได้จากคำบอกเล่าของท่านพระครูบรรพตวรกิจซึ่งได้ร่วมขบวนในครั้งนั้นดังนี้ผมได้ไปฝึกออกธุดงค์กับท่านครั้งแรกไปด้วยกัน6องค์และมีโยมตามไปด้วยไปทางอำเภอบุญทริกเป็นเวลาประมาณ2เดือนครึ่งเมื่อถึงป่าช้าท่านได้พาแวะเข้าไปพักอยู่แห่งละ2วัน4วันหรือ5วันท่านพาเดินไปเรื่อยเมื่อผ่านหมู่บ้านออกไปได้ไปเจออุจจาระผมเดินตามหลังกับพระ 2-3 องค์ท่านได้หยุดอยู่และพูดว่านี่มาดูนี่จะทำให้ดูนี่คืออุจจาระของสาวๆนี่แหละมันสวยตรงไหนสาวก็ขี้เหม็นเหมือนกันแล้วท่านได้เล่าเรื่องของหลวงพ่อทองรัตน์ว่าเมื่อหลวงพ่อทองรัตน์เห็นสิ่งเหล่านี้เช่นเห็นอุจจาระบ้างเห็นเห็ดที่เพิ่งขึ้นบ้างเห็นเห็ดเน่าลงบ้างเห็นตอไม้ตายบ้างท่านจะเรียกลูกศิษย์ไปดูและจะพูดว่าพ่อเห็นธรรมพ่อได้ธรรมเพราะป่านี้ทุ่งอันนี้เห็นอยู่อย่างนี้คือเอาไปพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเห็นอะไรก็สวยไปหมดแล้วอุจจาระนี้ก็สวยไหมเจ้าของมันคือสาวสวยหรือเปล่าท่านได้ชี้แนะให้ดู
ต่อมาเมื่อหลวงพ่ออายุมากขึ้นท่านก็ไม่อาจพาลูกศิษย์ออกทุดงได้เหมือนครั้งที่ยังแข็งแรงบางครั้งท่านจึงจัดให้พระไปป่าช้าบ้านกลางหรือบ้านก่อในตอนค่ำโดยมีพระเถระรูปใดรูปหนึ่งพาไปแบ่งกันไปครั้งละ 2-4 รูปไปฝึกอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะเวลามีศพคนตายโหงเพื่อเป็นการฝึกนิสัยของพระบวชใหม่หลังจากบวชได้5พรรษาแล้วพระอาจารย์ชาคโรก็ได้กราบลาหลวงพ่อไปทุดงบ้างเหมือนกันท่านเล่าว่าหลวงพ่อได้ให้คำแนะนำผมอย่างดีที่สุดถ้าเดินไปพบพระหรือโยมก็ตามถ้าเขาถามเราว่าท่านนิยมลัทธิไหนหรือนิกายอะไรก็ให้ตอบเขาว่าเราไม่สนใจเรื่องนิกายไม่สนใจเรื่องลัทธิแต่เรานิยมธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาถ้าหากเขาถามว่าท่านเป็นพระมหานิกายหรือพระธรรมยุตก็ให้ตอบเขาว่าพระอุปัชฌาย์ของเราเป็นพระมหานิกายแต่เราเป็นพระที่ดีที่รักษาพระวินัยท่านย้ำบ่อยๆว่าอย่าไปสนใจในเรื่องลัทธิอะไรๆในเรื่องนิกายอะไรๆให้อ่านธรรมะที่ผุดขึ้นในใจของเราดีกว่าต่อมาเมื่อท่านพระครูบรรพตวรกิจจะออกทุดงเองโดยไม่มีหลวงพ่อเป็นผู้นำหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างละเอียดละออทีเดียวหลวงพ่อสอนว่าถ้าจะไปพักในถ้ำต้องถามญาติโยมก่อนว่าถ้ำไหนเป็นถ้ำสมบัติหรือถ้ำวิบัติมีบางถ้ำเป็นถ้ำวิบัติเพราะบางครั้งมีพระไปอยู่และทำเสียศีลด้วยการฆ่าสัตว์หรือไปทำสังฆาทิเศษเรียกว่าถ้ำวิบัติถ้ำนั้นเราไม่ควรไปอยู่และไม่ควรไปหรือถิ่นนั้นมีสัตว์ร้ายมีเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาอารักขาเมื่อไปถึงก็ต้องหยุดเสียก่อนหยุดยืนตั้งเจตนาจิตข้าพเจ้าจะเข้าไปสู่ที่นี่ไปเพื่อเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนเพื่อปลดเปลื้องช่วยเหลือให้หมดความทุกข์ไม่ใช่จะเข้าไปเป็นศัตรูหมู่ร้ายกันให้ตั้งจิตอย่างนั้นถ้ามีสัตว์มีอะไรอยู่ก็ขอให้อยู่ตามสบายไม่ต้องสงสัยแคลงใจข้าพเจ้ามาเพื่อทำความเพียรทำความดีถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ตามอัธยาศัยตามสบายตั้งจิตเจตนาอย่างนี้เสียก่อนจึงค่อยเข้าไปด้วยความตั้งใจมีสติพอนี้มีประโยชน์มากนะเป็นอุทาหรณ์ผมประสบมาแล้วทำที่เราก็ไม่ได้พูดเหมือนหลวงพ่อนะแต่เราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เพื่อนก็คะนองนิดหน่อยพอไปแล้วก็พอดีถ้ำนั้นมันมีคนเขาเข้าทรงบ้างอะไรบ้างทำอะไรก็ไม่รู้แหละเจดีย์ตามก้อนหินการตามอะไรมีเต็มไปหมดเพื่อนเขาก็บอกว่าท่านเดี๋ยวไปกับผมหน่อยผมอยากไปดูดูที่เขาทำไว้มีอะไรบ้างก็เลยขึ้นไปดูไงโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยนะไปดูนนอยากรู้ว่าเจดีย์เขาครอบไว้มันมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆบางทีเอาหอยโขงหอยอะไรจากทะเลมาครอบไว้แล้วก็ทำที่สักการะบูชาตามก้อนหินโอ้เยอะมากบางอันนี่ทำสวยทำเหมือนบุษบกทำเหมือนบุษบกแล้วก็มีผ้าแพรเป็นม่านเป็นอะไรแต่เล็กๆทำสวยด้วยอยากรู้แต่ในใจก็ไม่คิดทำลายอะไรทั้งสิ้นก็เข้าไปดูกันเปิดดูแล้วก็ทำไว้อย่างเดิมเปิดแล้วก็ทำไว้อย่างเดิมนั่นแหละโอ้ยกลางคืนมาเล่นงานเลยครับเล่นงานเลยผมเล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันเป็นข้อคิดเหมือนท่านพูดจริงๆนะกลางคืนมานอนไม่ได้เลยผมนี่นอนไม่ได้เหมือนกันขนาดผมไม่ได้ทำอะไรนะมันพอเราจะขนาดเดินเหนื่อยมากเลยนะดีแต่ว่าทวนปฏิโมกจบก่อนที่จะพักพอทวนปฏิโมกจบแล้วก็คิดว่าเราก็แผ่เมตตามีเจตนาดีนะเราก็จะพักผ่อนเพราะเดินทางมาทั้งวันนะพอพักแล้วโอ้โหมันร่างกายใหญ่มากดำเมี่ยมเลยถือดาบวิ่งมาจะฟันวิ่งก็มาแต่ว่าความรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกกลัวนะเพราะเราไม่มีเวรมีภัยกับใครนะถ้ามันจะมีเวรมีภัยอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยพอมาถึงปุ๊บเขาเงื้อดาบขึ้นจะฟันก็เหมือนกับว่าผมก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเป็นอยู่ทุกครั้งเลยพักไม่ได้เลยนะพอพักไปพอจะเพิ่มไปหน่อยมันก็มาอีกแล้วอยู่อย่างนี้เลยต้องทำให้เราต้องลุกมานั่งสมาธิตลอดคืนเลยอยู่ไม่ได้แล้วองค์หนึ่งเพื่อนกันอีกองค์นั้นไม่ได้ไปร่วมด้วยนะแต่ก็เป็นผลพลอยคืนนี้ผมนอนไม่ได้อย่างความจริงยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะ
นอนไม่ได้พอเรียนมีเหตุแล้วมานั่งคุยกันทำไมถึงไม่ได้โอ้โหมันพอจะหลับไปมันเป็นเรื่องลามกเต็มไปหมดทั้งบ้านนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะอีกองหนึ่งก็สี่องค์ไปด้วยกันนะแต่องค์ที่ไม่รู้เรื่องอีกองค์หนึ่งโดนเรื่องไรท่านจิตใจอ่อนนะเล่นงานเลยร้องลั่นขึ้นมาเลยในกฎนะเอาแล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ร้องมาช่วยด้วยช่วยด้วยท่านช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยในกฎเนี่ยสี่ทุ่มเลยนะประมาณสี่ทุ่มนี่แหละเราก็นั่งสมาธิอยู่ก็เลยเรียกเพื่อนไอ้คนนึงอยู่ใกล้ๆดูที่เป็นไรกันก็ไปดูก็ยังไม่ได้สตินั่งอยู่นะนั่งก็พูดเหมือนเพ้อก็เลยเข้าไปดูกันไปเขย่ากันข้ามกันท่านก็หลับตานั่งอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกกว่าจะรู้นานเขย่าพอรู้สึกแล้วก็เลยเงียบท่านก็ยังไม่พูดอะไรระลึกได้บอกว่าเป็นอะไรเมื่อกี้นี้รู้สึกอย่างไรเห็นร้องออกมาให้เพื่อนช่วยว่ามันจะขาดแล้วจะหมดแล้วจะขาดแล้วอะไรทำนองนี้ร้องอย่างนี้เลยพอดูแล้วก็ถามว่ามันท่านบอกว่ามันเป็นนิมิตเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออะไรเนี่ยก็เลยเหมือนใจจะขาดเหมือนมันจะขาดเหมือนใครมาทำให้ใจมันจะหลุดจะขาดไปหมดเนี่ยก็เลยเรียกให้เพื่อนช่วยเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันนะเสร็จแล้วก็ไปแผ่เมตตากันแล้วพักไม่ได้ก็นั่งสมาธิกันก็แล้วกันก็แยกย้ายกันไปท่านได้สติแล้วแต่ก็คิดว่าเรื่องก็จบแค่นั้นเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจคงไม่มีอะไรหรอกนะถ้าว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องบ้างแล้วก็เราถือว่าอาจเป็นความทั้งเผลอของเราขาดสติสตังไปบ้างแต่เราก็ไม่มีเจตนาอะไรแล้วเราก็พูดกันเนี่ยก็พักตอนเช้ามามีเหตุเกิดขึ้นอีกเลยเพื่อนที่ไอ้ละเมอเนี่ยเขาแยกไปบิณฑบาตต่างหากซึ่งปกติไปด้วยกันไม่เคยแยกกันเลยไปตลอดไม่เคยแยกแต่วันนั้นเช้ามาท่านเป็นเจ้าพี่เจ้าการเลยพอเช้ามาวันนี้ไม่ต้องไปบิณฑบาตด้วยกันนะท่านจัดสายบิณฑบาตเลยองค์นี้ไปทางนี้นะองค์นั้นไปทางโน้นนะทั้งที่ไปวันแรกเลยนะแยกไปคนละทิศเลยอะแต่ผมไปกับอีกองค์หนึ่งมันอยู่ใกล้ๆแล้วผมไปกับเพื่อนแต่อีกองค์หนึ่งก็แยกกันไปท่านบอกว่าท่านจะไปของท่านต่างหากก็ไม่รู้ไปไหนแหละจะออกมาข้างนอกก็ปรากฏว่าผมสายใกล้กับเพื่อนผมก็กลับมาก่อนก็มาคอยแล้วองค์ที่สามก็มาองค์ที่สี่คือท่านไม่มาสักทีเลย8:30แล้วก็ยังไม่เห็นคอยอยู่9:00คอยอีก9:00ก็ยังไม่เห็นพอดีมีโยมเขาหิ้วบินโตมาเขาจะมาถวายอาหารพระพอเขามาบัดเขาบอกว่าได้ยินว่ารถ10 ล้อชนพระธุดงค์เขาบอกชนพระธุดงค์บอกว่าชนอยู่ที่ไหนเราก็ถามเขาว่าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเราก็นั่งพิจารณาถ้าตรงนั้นคงไม่ใช่ท่านคงไม่ไปทางโน้นคือเขาจำตำแหน่งมาผิดนะแต่ความจริงมันใช่ละแต่เขาจำตำแหน่งผิดแล้วก็จะทำไงดีพวกเรานะนั่งคอยไปอีกก่อนคอยไปอีก30 นาทีก็ไม่เห็นมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเรารีบฉันกันเถอะฉันไปก่อนเท่าที่มีฉันเสร็จแล้วก็ให้อีกองค์หนึ่งบอกว่าพี่บอกไปดักที่ปากทางแล้วก็ไปสืบถามโยมดูที่เขาผ่านไปผ่านมาองค์นี้ท่านก็เป็นคนแบบว่ากล้าทำกล้าอะไรหน่อยเนี่ยท่านออกไปท่านเห็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เลยถามเขาบอกว่าได้ยินว่ารถชนพระจริงหรือเปล่าเขาว่าใช่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เขาเอาไปที่อำเภอทุ่งสงแล้วเพราะว่ารถเอาไปโรงพยาบาลว่างั้นแล้วก็มีโยมอีกตามมาอีกคนหนึ่งก็จะมาที่วัดเขาก็เห็นเหตุการณ์ตอนรถชนเขาบอกดูท่าทางสงสัยจะไม่รอดเขาบอกเพราะว่ารถชนลอยไปตกอยู่รถ10 ล้อบรรทุกไม้เต็มเลยเขาบอกชนจะตกอยู่ข้างถนนเราก็แหมใจไม่ดีเลยก็มาปรึกษาก็เอาไงดีเรานะก็มาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงเราจะรีบแจ้งมาทางบ้านท่านเลยไหมก็คุยเรายังไม่เห็นเหตุการณ์ยังไม่เจอท่านเลยอย่าเพิ่งแจ้งดีกว่าแล้วมันจะเป็นการตื่นเต้นมากเกินไปนะก็เลยให้อีกองค์หนึ่งบอกว่ารีบออกไปสืบดูแล้วก็ไปดูให้แน่ชัดก่อนท่านก็ออกมาตอนนี้มันคับขันแล้วมาขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยมันอยู่ในสวนยางก็
ออกมาก็เขาก็อาสาส่งไปสวนยางแล้วก็ส่งไปอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งสงก็ผมก็เก็บบริขารแล้วก็ตามกันไปทีหลังวันนี้โยมเขาบริการให้ก็ตามไปโอ้แต่ผมไปท่านได้สติแล้วเหมือนกันกลางคืนก็หมดสติกลางวันรถชนก็หมดสติแต่ไม่เป็นไรนะแปลกอยู่พอไปถึงเพื่อนที่ไปก่อนเขาโอ้กว่าจะได้สติเป็นชั่วโมงเลยเกือบสองชั่วโมงจำใครไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็จำใครไม่ได้เลยก็คิดว่าระบบสมองคงกระทบกระเทือนมากก็คิดอย่างนั้นนะก็เลยบอกให้เขาเอาไปเช็คร่างกายเอ็กซเรย์เช็คสมองให้หมดนะก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรเนี่ยแล้วมีเจ็บนิดหน่อยมันปวดเมื่อยแผลก็ไม่มีตรงหนึ่งถลอกนิดหน่อยขาผ้าสังฆาติปกติจะห่มซ้อนกันไปบิณฑบาตขาดทะลุไปถึงก็เนื้อถลอกนิดหน่อยเรื่องช้ำๆนิดเดียวเองนะโอ้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกดีเหมือนกันก็กลับมาเจ้าของรถคนที่ขับรถคือท่านไปบิณฑบาตค่ายตชด.พอบินตบาดเสร็จขากลับมาเนี่ยรถตชด.ก็วิ่งก็จะเข้าไปทุ่งสงก็มาเจอเหตุการณ์พอดีก็มาเจอเหตุการณ์ก็เลยรับทั้งพระทั้งคนขับไปด้วยกันคนขับก็ไปเข้าถูกไปขังอยู่โรงพักไงท่านก็เข้าโรงพยาบาลพอได้สติประโยคแรกถามก็ท่านจะมีเมตตาคนนี้เป็นคนขี้สงสารนะพอรู้สึกตัวคนขับเป็นยังไงบ้างว่าคนขับตำรวจเข้าไปที่โรงพักโอ้ไปเอาเขาออกเลยสงสารลูกเมียเขาลูกเมียเขาจะเป็นยังไงนะเราก็รีบไปโรงพักผมก็ไปกับเพื่อนก็ไปคุยกับตำรวจเขาไม่ยอมปล่อยก็ให้ข้อคิดว่าก็ดีอยู่ถ้าอาจารย์จะให้เขาออกแต่ว่าควรจะมีใบรับรองแพทย์อย่างน้อยๆเขาก็ควรจะรับผิดชอบถ้าเกิดเป็นอะไรไปเขาว่าให้แพทย์ตรวจรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทำใบรับรองมาไปที่โรงพักเขาก็จะปล่อยแต่ก็ถูกปรับอยู่ดีนะฐานขับรถประมาทก็เลยทำลักษณะนั้นทำเสร็จแล้วก็เอาตัวเขาออกมานะออกมาก็เท่าแก่เขารู้ข่าวเขาก็ใจร้อนใจก็รีบมาเท่าแก่ก็อยู่อำเภอลำปำตำบลลำปำพัทลุงนะเขาก็มาถึงแล้วเห็นไม่เป็นอะไรเขาก็ดีใจก็เลยเป็นเหตุให้เขาขอรับพระทุดงทั้งสี่องค์นี้ไปพักอยู่ในค่ายทหารใกล้ๆบ้านเขาเขาอยากทำบุญทำอะไรเนี่ยก็เลยไปเก็บบริขารของในถ้ำออกมาหมดพักอยู่คืนเดียวถ้ำเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะแปลกดีเหมือนกันก่อนที่ออกมาก็เลยเดินสำรวจดูข้างหน้าถ้ำดูอะไรก็เห็นว่ารวงผึ้งเยอะมากหน้าถ้ำเต็มเลยถามโยมที่เข้ามาช่วยเก็บของเก็บอะไรว่ามันเป็นยังไงถ้ำนี้แล้วมีรอยไม้ขึ้นไปที่หน้าผาเนี่ยเขาไปตีผึ้งหรือยังไงถ้าว่าตีผึ้งแล้วคนตายบ่อยเลยที่นี่ตกหน้าผาหินนะมันมีศพตายบ่อยที่ถ้ำนี้แล้วไอ้ศพหนึ่งก็เพิ่งตายไปไม่นานนี้ที่อาจารย์มาพอดีเขาบอกถ้ำนี้ไม่มีใครมาหรอกไม่มีคนกล้ามาเขาบอกมีแต่พระเลยถ้าไม่มีพระเขาไม่กล้ามาหรอกถ้ำนี้เขาบอกนั่นก็เป็นประสบการณ์ครับเป็นเรื่องเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยแต่ว่าถ้าจะไปอยู่ที่ไหนอย่าประมาทท่านว่าเราต้องแผ่เมตตาตั้งจิตหวังดีปรารถนาดีอย่างที่ท่านพูดนี่แต่ว่ามาเพื่อปรารถนาดีเจตนาไม่ได้เข้าไปเพื่อจะเป็นศัตรูแต่ไปเพื่อเป็นมิตรเป็นเพื่อนเพื่อปลดเปลื้องช่วยเหลือให้หมดความทุกข์ไม่ใช่จะเข้าไปเป็นศัตรูหมู่ร้ายอย่างนี้ถ้ามีใครอยู่สัตว์อะไรอยู่ก็ให้อยู่ตามสบายไม่ต้องสงสัยแข่งใจใช่ไหมข้าพเจ้ามาเพื่อทำความเพียรทำความดีถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ตามอัธยาศัยตามสบายตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ซะก่อนจึงค่อยเข้าไปด้วยความตั้งใจมีสตินี่ไม่ได้ว่าไปก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ลำบากเหมือนกันนะเราไม่มีประสบการณ์นี้แต่ว่าถ้ามีสัตว์ร้ายเช่นช้างเสือที่เป็นอันตรายท่านให้งดฉันเนื้อสัตว์เสียก่อนเพราะเนื้อเมื่อฉันแล้วมีกลิ่นสัตว์ร้ายได้กลิ่นจะมาทำร้ายเราได้จึงต้องงดฉันเนื้อซึ่งเป็นวิธีป้องกันตัวเมื่อออกทุรดงจะเหมือนกับออกสู่สนามรบ
เรื่องศีลสำคัญมากต้องพยายามรักษาทุกลมหายใจเข้าออกทุกก้าวเท้าเดินถ้าไปทำผิดศีลก็จะมีอันเป็นไปต่างๆบางครั้งก็ปวดท้องเจ็บท้องบางครั้งก็นอนเพ้อละเมอฝันร้ายบางทีก็มีสัตว์มีสิ่งอื่นมาเบียดเบียนต้องพิจารณาดูศีลถ้ามีสัตว์จะมาทำร้ายเช่นควายธรรมดาวัวควายถ้าจะชนมันก็จะก้มหัวลงแต่ลงได้ไม่มากถ้าหนีไม่พ้นเราก็หลบลงตรงที่ต่ำๆหรือกลางกดออกถ้ามันตกใจจะหนีถ้ามีร่องให้ลงไปมันจะขวิดไม่ถูกส่วนวัวเวลาจะชนมันจะหลับตาถ้ากำลังจิตเราหนักแน่นเมื่อมันวิ่งเข้ามาเราก็หลบฉากมันนิดเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ทันก็ได้ขึ้นอยู่ที่กำลังใจและความไวของเราเวลาใช้ไฟฉายอย่าฉายตรงทางเราเดินต้องฉายเหออกไปข้างๆถ้ามีคนร้ายใช้ปืนยิงมาจะต้องยิงไปที่แสงไฟฉายเพราะจะพ้นอันตรายได้ท่านแนะนำทุกอย่างนี่ก็อีกเหมือนกันผมก็มีประสบการณ์ออกตุดงใหม่ๆควายจะวิ่งไล่ชนตุดงใหม่ๆนี่มันวุ่นวายเหมือนกันนะมันโดนทดสอบอยู่เรื่อยเลยออกมาอำเภอศรีสะเกษนะสาเหตุก็ไม่อะไรหรอกเรารำคาญคนขอหวยนะมันดักตามทางเต็มไปหมดนะมันเบื่อทีนี้พอรู้แล้วโอ้มันเห็นเขาดักมันเยอะมากเลยก็เลยเห็นทุ่งนาข้างๆแล้วก็เลยไม่ผ่านหมู่บ้านแล้วแอบลงทุ่งนาไปเจอควายไปเจอควายเขาโอ้ยควายมันวิ่งเข้าใส่เลยอ่ะวิ่งเข้าใส่ผมก็เดินแยกกับเพื่อนมันวิ่งมาใส่ผมทำไงเนาะแล้วก็หลบๆก่อนมันวิ่งแบบหลับหูหลับตามาพอมาใกล้ๆจะทำไงกดนี่มีประโยชน์มากเลยนี่ผมอ่ะยังไงก็ยังไงวะเราก็เคยเล่นกับควายมาเยอะเหมือนกันมึงจะเอาจริงมึงก็เอาจริงเหมือนกันละกำลังใจสำคัญครับพอมันมาใกล้ปุ๊บถอดกดออกจากบ่าจะเล่นงานมันเหมือนกันมันถึงหยุดกึกเลยหยุดกึกเราก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ยืนมองนะเจ้าของก็วิ่งมาวิ่งมามันก็ไม่กล้าเหมือนกันครับเราสู้มันก็ไม่กล้ามันก็หยุดมันเขาก็มาดึงเอาเชือกไปโอ้หุดหวิดเหมือนกันถ้าไปพักป่าช้าท่านก็ให้อยู่ใกล้ๆกันแต่ถึงเวลากลางคืนถ้าไปกับท่านท่านจะกระแอมให้กำลังใจท่านย้ำเสมอว่าการทำความเพียรไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่ถูกมันถูกแล้วดีแล้วถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปปฏิบัติหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวขาขาดง่อยเปรี้ยทั้งนั้นก่อนไปทุดงที่ภูลังกาตอนแรกต้องไปฝึกกับท่านท่านสอนให้ระมัดระวังอย่าไปติดผู้คนสำคัญที่สุดอย่าให้ผิดศีลจะมีอันเป็นไปต่างๆอย่าไปพักในที่หวงห้ามให้สังเกตร่มเงาดูข้างบนมีกิ่งไม้แห้งมันจะตกลงมากลางวันก็ให้สังเกตตอไม้การพูดจาก็ให้รู้ระดับจิตใจญาติโยมอย่าไปขัดแย้งแข็งกร้าวจะเข้าป่าไหนก็ให้หยุดก่อนเข้าเขตให้ตั้งจิตเมตตาก่อนว่าจะเข้าไปเป็นมิตรไปเป็นเพื่อนจะเข้าถ้ำอย่าฉันเนื้อพวกช้างจะได้กลิ่นตัวเราบางถ้ำเป็นถ้ำวิบัติมีพระเป็นสังฆาธิเศษปาราชิกอย่าไปพักไปแล้วไม่ต้องไปเที่ยวดูข้างนอกให้ดูข้างในไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์มากให้ไปตามป่าช้าให้ทำวัดสวดมนต์กราบอยู่ที่นั่นให้ระวังสังวรและอย่าอยู่ที่ไหนนานจะไปติดญาติโยมอย่างมากไม่ควรเกิน15วันอีกเรื่องที่ท่านให้ระวังคือเรื่องคนมาขอหวยเมื่อบอกเขาว่าไม่รู้ให้บอกเขาว่าไม่รู้แต่จะให้ของดีกว่านั้นคือให้ข้อวัดปฏิบัติถ้าเขารบเร้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ข้อวัดศีล5ศีล8แล้วแต่เขาจะแปลเอาเองให้ดูนิสัยคนอาจจะเป็นอันตรายแต่บางบ้านเขาฉลาดเพราะเคยรับพระกรรมฐานมาก่อนเขาจะมาอุปถัมภ์กลางคืนก็พาลูกหลานมาสมาทานศีลวันพระก็มาถือศีล8สิ่งที่ท่านเตือนและแนะนำให้อดทนก็คือเรื่องความขัดแย้งถ้าไปเกินเดือนหรือ2เดือนไป5องค์มักจะเหลือเพียง3องค์หรือ2องค์หรือ1เพราะต่างคนต่างเหนื่อยสิ่งแวดล้อมก็ทารุณบางทีก็ขัดกันเรื่องเส้นทางเรื่องสถานที่พักบางองค์ก็นิสัยขี้ลืมไปพักที่ไหนลืมของไว้ที่นั่นต
้องกลับไปเอามีปัญหามากโดยเฉพาะปัจจัย4ขาดแคลนไปทุดงต้องใช้ความอดทนและอดกลั้นมากถ้ามีคนมาถามเราเรื่องเกี่ยวกับฌานโสดาบันก็บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติทางนั้นไม่สนใจการปฏิบัติท่านให้ลดลงไปว่ามันละความโลภความโกรธความหลงได้ไหมมันไม่ยึดมั่นในวัตถุสิ่งของไหมคนด่ายังโกรธไหมส่วนฌานขั้นไหนๆครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนท่านสอนให้ตามดูจิตของตนจะพ้นจากบ่วงของมารยาดองยาดีพระธุดงค์มักชอบหาที่วิเวกห่างไกลจากความเจริญเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแต่ที่สงบสงัดจากความวุ่นวายของโลกย่อมสงบสงัดจากสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่นกันที่สำคัญอาจจะอยู่ไกลหลายกิโลเมตรจากโรงพยาบาลฉะนั้นพระธุดงค์ต้องเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรรู้จักใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้แก่โลกเพื่อบำบัดอาพาธและในเรื่องนี้หลวงพ่อได้สั่งสมความรู้ที่ลึกซึ้งเอาไว้เหมือนพระอาจารย์ดิลกเคยเขียนบทความเรื่องยาดียาดองของพระธุดงค์โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าอันที่จริงยาที่นักปฏิบัตินิยมทำกันก็คือยาดองน้ำมูดเน่าบางทีดองใส่หายเป็นปีจนนอนขึ้นก็มีแล้วกรองเอาน้ำมาต้มกับขิงใส่เกลือพอฉันคล่องใช้แทนยาระบายการทำน้ำยาดองมูดเน่าต้องพิจารณาปัสสาวะถ้ามีกลิ่นมากยาดองก็จะมีกลิ่นด้วยถ้าดองแบบไม่ใส่เครื่อง 7-8 เดือนยังใช้ได้แต่ถ้าใส่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ประมาณ3เดือนส่วนที่จะทำอย่างไรแล้วแต่ความชอบบางทีก็น้ำปัสสาวะ2ส่วนน้ำสุก1ส่วนบางทีก็กลับกันผู้เขียนมีประสบการณ์ว่าฉันยาดองน้ำมูดเน่าทุก7วันจะระบายท้องดีฉันทุกวันไม่ดีจะติดยาเมื่อหยุดฉันจะไม่ถ่ายสมัยโบราณใช้ยานี้เป็นยาระบายบางทีเครื่องที่ใช้ดองก็ไม่ทิ้งภายหลัง3เดือนเอามาตากและหมดสำหรับติดตัวไปยามออกธุดงชงน้ำรับประทานหลวงพ่อเคยบอกกับหมู่สงฆ์ว่าก่อนหน้าธุดงหรือก่อนหน้าออกธุดงท่านจะใช้ใบส้มลมตำละเอียดปนกับเกลืออัดใส่กระบอกไม้ไผ่จนแน่นแล้วเอาไปหลามคือปิ้งไฟให้แห้งนำมาผ่าออกจะได้ยาเป็นแท่งเวลาฉันก็ขูดออกไปไหนมาไหนไม่มีน้ำปานะก็นำสิ่งนี้แหละมาฉันแทนน้ำปานะส่วนมาลาเรียก็ใช้ใบสะเดากับบอระเพ็ดฉันวันละคืบถ้าป่วยหนักต้องตำคั้นเอาน้ำฉันบางคนนิยมเอาบอระเพ็ดหั่นเป็นแว่นเฉลียงบางๆคั่วใส่เกลือหอมเหมือนกาแฟส่วนประกอบยาแก้ต่างๆโดยเฉพาะยากันงูกัดก็มีท่านบอกว่าได้ตำรามาจากน้องชายหลวงพ่อชื่อผู้ใหญ่ลาตำรายนี่นะจดไว้ก็ได้ผมลืมมีกล่อมก้อยลอดขอนตุ่มกาแดงหัวปอขี้ไก่และดีงูเหลือมมียาแก้งูกัดอีกขนาดหนึ่งที่พระธุดงค์เคยใช้ได้ผลมาแล้วในพระวินัยกล่าวว่าในกรณีถูกงูกัดอนุญาตให้ตัดไม้จุดไฟได้วงเล็บเผาไม้ให้เป็นขี้เถ้าให้เอาน้ำมูดร่วมกับอุจจาระและขี้เถ้าจากไม้ที่เผากวนให้เข้ากันแล้วให้คนถูกงูกัดกินจะทำให้อาเจียนออกมาอย่างแรงและทำลายพิษของงูได้วงเล็บเรียกว่ายามหาวิกัตสีผู้พันคนหนึ่งได้ยินหลวงพ่อเทศเรื่องนี้บ่อยจนจำได้แม่นยำวันหนึ่งคุมทหารเดินลาดตระเวนอยู่ในป่าพลทหารคนหนึ่งถูกงูกัดผู้พันนึกถึงคำของหลวงพ่อจึงบอกให้พลทหารที่ปวดอุจจาระและปัสสาวะไปถ่ายเอามาคนให้เข้ากันจับกรอกลงในปากพลทหารที่ถูกงูกัดตอนนั้นขากรรไกรแข็งแล้วปรากฏว่าตัวเย็นและอาเจียนออกมารอดตายได้เหมือนกันระเบียบในการ ออกธุดงกติกาสงฆ์ของวัดหนองประพงกำหนดไว้ว่าพระที่จะไปธุดงตามลำพังหรือเป็นหัวหน้าต้องมีอายุพรรษาอย่างน้อย5พรรษาแต่อันนี้ก็ไม่ใช่กฎตายตัวเพราะแท้ที่จริงหลวงพ่อให้ความสำคัญแก่คุณธรรมมากกว่าอายุพรรษาโดยเฉพาะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปดังนั้นหลวงพ่อมักพิจารณาอนุญาตให้พระออกธุดงเป็นรายๆไปเช่นพระบางรูปแม้บวชหลายพรรษาแล้วจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอท่านก็ไม่อนุญาต
บางครั้งผู้ขอมีจิตใจฟุ้งซ่านอยากเที่ยวหรือเบื่อหน่ายการอยู่กับที่หลวงพ่อก็ฝืนกิเลสลูกศิษย์โดยการปฏิเสธแต่ถ้าเห็นว่าการออกธุดงค์จะเป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติของพระรูปใดท่านอาจจะชวนพระรูปนั้นเองอย่างนี้เป็นต้นที่แน่นอนก็คือใครแสดงความอยากใจร้อนจะไปเร็วๆจะต้องรอนานจึงจะได้รับอนุญาตสิ่งที่หลวงพ่อกำชับเตือนลูกศิษย์ทุกรูปที่ออกธุดงค์ก็คือไม่ให้ลืมจุดมุ่งหมายในการไปธุดงค์คือไปเพื่อขัดเกลากิเลสอย่าสักแต่ว่าเที่ยวไปโดยไร้จุดมุ่งหมายแบบทะลุดงแต่ไปอย่างมีศักดิ์ศรีของสมณะผู้สงบระงับเพื่อเป็นการประกาศพรหมจรรย์แก่ชาวโลกโอวาทการออกธุดงค์ธุดงค์นี้เป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลหรือผู้กำลังปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าเพื่อเป็นพระอริยบุคคลท่านเรียกว่าทุตังคะเป็นข้อวัดปฏิบัติอันบุคคลทำได้โดยยากท่านเรียกว่าธุดงคือมันขัดเกลากิเลสของนักปฏิบัติถ้าท่านอยากจะไปธุดงคือไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดพระผู้ตั้งใจไปธุดงแบบถูกต้องจะต้องเป็นพระที่เก่งพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเดินไปคนเดียวนี้ยิ่งเป็นของลำบากยิ่งเป็นของสำคัญท่านจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังรู้รอบเป็นผู้ที่รู้พระวินัยและข้อปฏิบัติพอสมควรความรู้ที่เป็นกรณีพิเศษซึ่งเราจะพบในเมื่อเราจะเดินทางไปนั้นหลายอย่างหลายประการแต่ละท่านจะเป็นผู้มีปัญญาแล้วท่านจะเป็นคนฉลาดเพราะว่าการเดินธุดงค์คือเดินออกจากบ้านเดินออกจากกุฏิวิหารเดินออกจากที่อยู่อันสบายสบายเดินออกจากที่นั่งที่นอนอันสบายสบายฉะนั้นการเดินธุดงนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่เดินธุดงนี้ก็ไม่ใช่ว่าการเดินนั่น เป็นการธุดงการไปนั้นมันเป็นธุดงตัวธุดงจริงๆนั้นคือข้อปฏิบัติไม่ใช่การเดินเข้าไปในป่านั้นเป็นธุดงธุดงนั้นคือการปฏิบัติไปประกาศพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าไปประกาศพระศาสนาเพราะว่าการประกาศพระศาสนานั้นต้องบรรยายต้องประกาศต้องแสดงธรรมกับประชาชนทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้ไปธุดงนี้คือไปประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นคือข้อปฏิบัติอันละเอียดมากไม่ใช่การพูดการเรียนเฉยๆคือไปประกาศความจริงเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ที่มันจะเศร้าหมองด่างพร้อยได้เช่นผมยกตัวอย่างว่าเราได้ยินเสียงร้องเพลงก็ดีร้องให้ก็ดีแล้วเรามีความยินดีปลื้มใจชื่นใจในเสียงนั้นอันนี้ก็พรหมจรรย์เศร้าหมองแล้วหรือว่าเราระลึกถึงการเก่าเช่นเมื่อเราเป็นหนุ่มได้ไปพูดหยิกหยอกคิดชื่นกันกับผู้หญิงในการก่อนเมื่อเราเป็นฆราวาสอยู่นั้นเมื่อระลึกขึ้นได้แล้วแล้วก็ยินดีร่าเริงเพลินใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นพรหมจรรย์เศร้าหมองแล้วพรหมจรรย์เราด่างพร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าพรหมจรรย์คือปฏิบัติจิตภายในอันนี้แสดงถึงข้อปฏิบัติดังนั้นเมื่อท่านไปนี้ท่านจะต้องพยายามไปประกาศพรหมจรรย์และพระศาสนาพร้อมกันให้คนเข้าใจการพูดการเรียนการกระทําอันนี้เรียกว่าการประกาศพระศาสนาประกาศธรรมะส่วนจิตใจของท่านซึ่งเป็นภายในอันนั้นเรียกว่าพรหมจรรย์ที่เป็นส่วนลึกส่วนลึกยังไงเช่นว่ามันยังมีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยู่อันนั้นเรียกว่าพรหมจรรย์ยังไม่สำเร็จพรหมจรรย์ยังไม่จบยังมีพรหมจรรย์อันนี้ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่พ้นทุกข์อันนี้เป็นส่วนลึกของสมณะปฏิบัติดังนั้นการไปธุดงค์นี้เรียกว่าเราเดินไปเข้าไปในป่าเพื่อให้เห็นวิเวกทางกายไปพบป่าช้าไปพบหุบเขาไปพบป่าชัดเราก็แวะเข้าไปทำความเพียรเพื่อปฏิบัติหรืออาศัยอยู่ที่นั่นได้ความวิเวกวังเวงที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่ากายวิเวกสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสงัดทางกายเป็นกายวิเวกคือไปอยู่ในที่ห่างเสียงรูปกลิ่นรสทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าเอากายไปวิเวกหาวิเวกทางกายเมื่อวิเวกทางกายมันก็เป็นเหตุให้สงบสงบเพราะเราไกลจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้จิตเราสงบขึ้นเพราะไปอยู่ที่กายวิเวกเพราะตาไม่ได้เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงไม่อยู่ในที่พลุกพล่านทั้งหลายจิตก็สงบความสงบนี้เป็นความสงบที่ไม่เด็ดขาดเป็นความสงบเพราะเราอยู่ห่างจากอารมณ์ไกลอารมณ์เท่านั้นก็สงบ
อันนี้มันก็ยังเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตวิเวกปล่อยให้จิตสงบระงับไปด้วยเพราะเราอยู่ในที่วิเวกกายวิเวกจิตก็วิเวกเมื่อจิตวิเวกคือจิตปราศจากอารมณ์ปราศจากความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นจิตวิเวกเมื่อจิตได้รับความวิเวกเช่นนั้นสติสัมปชัญญะที่เป็นองครักษ์นั้นก็พร้อมอยู่ในที่อันนั้นมีสติสัมปชัญญะเมื่อตาเห็นรูปมันก็รู้สึกหูฟังเสียงมันก็จะมีความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้แหละแต่ว่าความรู้สึกอันนั้นเป็นความรู้สึกเฉยเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันจะเกิดขณะจิตอันหนึ่งขึ้นมาอีกว่ารูปนี้มันสวยเราชอบเสียงนี้มันไพเราะเราชอบรูปนี้มันไม่สวยเราไม่ชอบเช่นนี้จะมีความรู้สึกเช่นนี้เฉพาะกำลังของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี้เป็นเหตุร้องเรียกถึงปัญญาเข้ามาช่วยเมื่อปัญญาเข้ามาช่วยในสติสัมปชัญญะอันนั้นสติสัมปชัญญะอันนั้นจะสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นลำพังสติสัมปชัญญะก็เป็นเพียงแต่ว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเฉยๆรู้มีความอุปาทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาในที่มีสติสัมปชัญญะอันนั้นจะมาช่วยให้สตินั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เช่นว่าสุขเวทนามันเกิดขึ้นทุกขเวทนามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญาได้พิจารณาขึ้นแล้วมันก็จะได้เห็นเวทนานั้นในเวทนาจะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นสุขเวทนาในเวทนาเห็นทุกขเวทนาในเวทนาก็คือเห็นเวทนาในเวทนานั้นถ้าไม่เห็นเวทนาในเวทนานั้นเมื่อมีเวทนาเป็นความสุขมันก็ชอบใจถ้ามีเวทนาเป็นความทุกข์มันก็ไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่ามีสติล้วนๆสัมปชัญญะล้วนๆมันจะเกิดผลอย่างนี้ถ้ามีปัญญามาช่วยมันจะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเป็นต้นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเห็นเวทนาในเวทนาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่เรานี้ก็ไม่ใช่เวทนานี้ก็ไม่ใช่เราสุขนี้ก็ไม่ใช่เรานี้ก็ไม่ใช่สุขนั้นก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นเจ้าของความสุขถ้าปัญญามันเกิดขึ้นเช่นนี้ก็เรียกว่าเราเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตโดยถูกต้องเมื่อเห็นเช่นนี้มันก็ปล่อยวางเมื่อเห็นเวทนาเกิดขึ้นมันก็เห็นสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาก็เห็นสักแต่ว่าสุขเวทนาเท่านั้นทุกขเวทนาก็เห็นสักแต่ว่าทุกเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าเราสุขมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์ตัวสุขทุกข์อันนั้นไม่มีเจ้าของตัวเราก็ไม่ยืนยันสุขมีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่แต่เจ้าของความสุขและความทุกข์นั้นไม่มีใครไปรับรองเป็นเจ้าของถ้าปัญญาเกิดเช่นนี้ขึ้นมาในที่นั้นมันก็เกิดการถอนอุปาทานการถอนอุปาทิทั้งหลายออกจากจิตของเราได้โดยสมบูรณ์นั้นท่านเรียกว่าความสงบครั้งที่สองคือปัญญารู้รอบอันนั้นจะมีเวทนาไม่มีเวทนาจะเห็นรูปหรือไม่มีรูปจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงก็ตามผู้รู้อันนั้นจิตอันนั้นก็ยืนตัวอยู่เสมอจะไม่ตื่นเต้นจะไม่เดือดร้อนจะไม่ตื่นเต้นในสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาในเวลานั้นเมื่อจิตผู้รู้เห็นแล้วจิตมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่สงสัยเมื่อจิตไม่ตื่นเต้นก็เป็นจิตที่มีกำลังมีพลังมากเมื่อมีพลังมากแล้วจิตนั้นก็ไม่สงสัยเมื่อจิตไม่สงสัยแล้วเป็นจิตที่ถอนอุปาทิออกมาแล้วคือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับบุรุษที่ถอนลูกศรออกจากหัวใจของเราลูกศรอันนั้นก็เหมือนกับสุขหรือทุกข์นั่นเองมันเป็นลูกศรที่แทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราถอนอุปาทิธรรมออกแล้วก็คือถอนลูกศรนั้นออกมาจากหัวใจของเราเหมือนกันกับบุรุษที่ถอดลูกศรออกแล้วก็สงบไม่เจ็บไม่ปวดไม่วุ่นวายฉันนั้นก็เหมือนกันในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เคยปรากฏสาวกสององค์พระปุณณมันตานิบุตรกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์อันนี้เท่าที่ผมจำได้นะเพราะว่ามันจำมานานแล้วบางทีมันพลาดไปตรงนี้ก็ใช่จริงๆเป็นเรื่องพระสารีบุตรกับพระรู้สึกจะเป็นยมกะนะพระปุณณมันตานี่อันนี้เป็นสำนวนท่านพูดเขาก็เลยเอามาทั้งหมดพระปุณณมันตานิบุตรนั้นอยากจะไปทุดงอยู่ในเสนาสนะก็อยู่มาพอสมควรแล้วอยากจะเดินทุดงอยากจะไปทุดงในทิศต่างๆเพื่อแสวงหาประโยชน์ในข้อปฏิบัติอันเป็นขอบเขตนี้จึงไปกราบเรียนท่านอาจารย์คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็สอนเรื่องการออกจากเสนาสนะที่สบายออกจากอาหารที่สบายออกจากที่นอนที่สบายทั้งหมด
แล้วท่านก็ถามพระปุณณมันตานีบุตรว่าท่านปุณณมันตานีบุตรถ้าท่านไปทุดงองค์เดียวหรือหลายองค์ก็ตามถ้าหากว่ามีปริพาชกหรือมีบุรุษหรือมีทายกทายิกาทั้งหลายเขาจะเรียนถามท่านว่าท่านปุณณมันตานีบุตรท่านรู้ไหมว่าพระอรหันต์ตายแล้วเป็นอะไรถ้าก็ถามเช่นนี้ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรนี่เป็นคำถามของพระสารีบุตรสอบซ้อมลูกศิษย์ที่จะออกทุดงควัตพระปุณณมันตานีบุตรก็ประนมมือนมัสการแล้วว่ากล่าวกับผมก็จะตอบเขาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเท่านี้เมื่อพระสารีบุตรได้ฟังพระปุณณมันตานีบุตรกราบเรียนว่าจะตอบปัญหากับคนที่ถามปัญหาเช่นนั้นท่านก็เข้าใจว่าพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเช่นถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วเป็นอะไรพระปุณณมันตานีบุตรตอบตามความเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปพระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์ก็ภูมิใจว่าเอาตัวรอดมีกำลังที่จะพอเดินทุดงไปได้ดังนั้นการเดินทุดงนี้มีอุปสรรคบางครั้งบางคราวแต่เราก็อย่ากลัวซึ่งอุปสรรคอุปสรรคนั้นแหละทำให้เราเกิดปัญญาอุปสรรคนั้นแหละเป็นหลักฐานที่ให้เราศึกษารู้ความตามเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามเป็นจริงอุปสรรคนั้นก็หายไปถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีอุปสรรคทั่วไปฉะนั้นเมื่อท่านทุดงไปองค์เดียวก็ให้ท่านน้อมคุณพระพุทธน้อมคุณพระธรรมน้อมถึงคุณพระสงฆ์ไว้ในใจของท่านให้จิตของท่านเป็นพระพุทธให้จิตของท่านเป็นพระธรรมให้จิตของท่านเป็นพระสงฆ์น้อมคุณทั้งหลายอย่างนี้พร้อมไว้ในใจของท่านท่านจะเป็นผู้มีกำลังท่านจะเป็นผู้มีสติท่านจะเป็นผู้มีความรู้รอบตัวของท่านท่านจะได้แก้ปัญหาทุกๆอย่างที่ท่านผ่านไปในชนบทต่างๆนั้นได้เพราะว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะท่านมีพระธรรมพระเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะท่านมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลักสามประการนี้ให้มีอยู่ในใจของท่านเมื่อสิ่งทั้งสามนี้สถิตเสถียรอยู่ในใจของท่านจิตใจของท่านจะมีอานุภาพจิตใจของท่านจะเบิกบานจิตใจของท่านจะผ่องใสจิตใจของท่านจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์เมื่อท่านเดินทุดงจะได้พบสิ่งที่ไม่เคยพบจะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาถ้าท่านมีหลักดีเป็นผู้มีปัญญาแล้วการที่ท่านเดินไปนั้นก็ล้วนแต่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นล้วนแต่จะเกิดประโยชน์ตนด้วยล้วนเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเมื่อท่านมีการสังวรสำรวมด้วยดีแล้วเหมือนพระอัสสชิที่ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยดีในเวลาหนึ่งท่านเดินเที่ยวภิกขาจารย์ดูมันอยู่ในเมืองกรุงราชคฤห์นครพระอัสสชินั้นท่านเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ในธรรมะพอสมควรเมื่อท่านเดินท่องเที่ยวภิกขาจารย์ในสถานที่นั้นท่านก็สังวรสำรวมเป็นอย่างดีในเวลานั้นท่านพระสารีบุตรเมื่อยังเป็นฆราวาสอยู่มองเห็นหรือไปพบเข้าในที่นั้นองค์พระสารีบุตรนี้ท่านมีปัญญามากท่านมองเห็นพระอัจฉริท่านก็มีความเลื่อมใสการที่เลื่อมใสอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าดูกิริยามารยาทของพระอัจฉรินั้นแปลกจากพระภิกษุองค์อื่นๆลัทธิอื่นๆแม้ตลอดว่าสีผ้าที่ท่านห่มไปก็เป็นสีผ้าอันไม่ฉูดฉาดและการเดินไปด้วยความสงบระงับเดินไม่ช้านักไม่เร็วนักแต่มีความรู้สึกข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาอยู่ตลอดเวลาด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อเห็นเช่นนั้นพระสารีบุตรก็เกิดความเลื่อมใสก็เดินไปในระยะหนึ่งได้โอกาสแล้วก็เดินไปหาท่านอัจฉริผู้มีตาอันสังวรสำรวมกราบเรียนถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครอาจารย์ท่านสอนท่านอย่างไรพระอัจฉริตอบว่าอาตมาภาพเป็นลูกศิษย์ของพระโคดมพระสารีบุตรก็เรียนถามต่อไปอีกว่าพระโคดมนั้นท่านสอนท่านอย่างไรขอให้ท่านจงแสดงธรรมให้โยมฟังพอสมควรพระอัจฉริผู้มีความมักน้อยสันโดษนั้นก็ตอบพระสารีบุตรว่าอาตมาภาพยังเป็นผู้บวชใหม่มีความรู้ในคำสอนของพระโคดมน้อยแต่พระสารีบุตรได้ขอให้ท่านแสดงธรรมโดยย่อสักเล็กน้อยในเวลานั้นพระอัสสชิเถระได้โอกาสก็เลยพูดธรรมะหรือให้ธรรมะแก่พระสารีบุตรโดยย่อๆว่าพระตถาคตสอนว่าเยธรรมาเหตุปปภาวาทำทั้งหลายเกิดเพราะเหตุดับเพราะเหตุเมื่อผลจะเกิดเป็นยังไงก็เพราะเหตุมันเกิดก่อนเมื่อทำทั้งหลายเหล่านั้นจะดับไปก็เหตุนั้นดับไปก่อนผลจึงดับไปทีหลัง
พระสารีบุตรได้ยินเท่านั้นเองก็เลยเข้าใจว่าในธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากเหตุเมื่อเหตุเกิดผลเกิดเพราะเหตุเมื่อเหตุดับไปผลก็ดับไปทีหลังท่านพระสารีบุตรได้โอกาสได้ยินธรรมะคำสอนคำนี้ซึ่งพิสดารกว้างขวางท่านเข้าใจในธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุให้พระสารีบุตรนั้นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในการต่อมาจนกระทั่งได้เป็นสาวกเบื้องขวาช่วยประกาศพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เลิศองค์หนึ่งอันนี้ก็ได้ความว่าพระอัจฉริเถระนั้นท่านได้ไปประกาศพรหมจรรย์และท่านประกาศพระศาสนาไปพร้อมๆกันท่านรู้ถึงอาการภายนอกท่านรู้จักอาการภายในพรหมจรรย์ของท่านก็เสร็จพรหมจรรย์ของท่านก็ไม่เศร้าหมองอาการที่เปล่งวาจาที่เป็นธรรมะออกไปนั้นก็เป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัวประการแรกท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยอันนี้เป็นเหตุในการประกาศพรหมจรรย์นั้นก็คือประกาศความจริงการกระทำจริงการปฏิบัติจริงให้รู้จักความจริงไม่ใช่การไปโฆษณาการไปประกาศความจำหรือไปโฆษณาความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาซึ่งไม่เกี่ยวกับพรหมจรรย์บุคคลที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเมื่อมาได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อความจำก็เอาความจำนั้นไปประกาศไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ประกาศพรหมจรรย์ประกาศความจำการประกาศความจำความรู้ตามตำราเป็นนักพูดในเวลานั้นมันไม่มีประโยชน์มากหรือไม่มีประโยชน์เลยก็ได้ฉะนั้นดูกันที่การกระทำให้ดีดูกันที่ความประพฤติปฏิบัติให้ดีให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้เปรียบไปว่าอันความรู้ถ้าหากว่าตั้งอยู่ในใจของคนอันธพาลแล้วมันก็เหมือนกันกับเอาอาวุธให้โจรเมื่อโจรได้อาวุธแล้วมันจะปล้นก็ได้มันจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันกับความรู้ที่บุคคลสามารถเอาไปประกาศเกือบทุกอย่างแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยเป็นโมฆะอันนี้เรียกว่าประกาศความจำมันจึงเลอะเทอะไปหมดในเวลานี้หรือถือกันว่าไปประกาศพระศาสนาไม่ได้ไปประกาศพรหมจรรย์หรือได้ความว่าไปประกาศความจำที่ศึกษาเราเรียนมาเท่านั้นไม่ได้ประกาศความจริงถ้าเราประกาศความจริงนั้นก็คือเราประกาศพรหมจรรย์เช่นพระบรมครูของเราทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศพรหมจรรย์ครั้งแรกนั้นลองนึกย้อนหลังไปสิว่าท่านเลือกเอาพระอย่างไรไปเอาพระชนิดไหนไปศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงดำเนินมาตลอดทุกวันนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านเอาสาวกที่เป็นพระแท้ๆเป็นพระที่ไม่ติดในสมบัติของตนเป็นพระที่ไม่ติดสมบัติของผู้อื่นเป็นพระที่ไม่ติดสมบัติของเทวดานี้ออกไปประกาศพรหมจรรย์คือไปประกาศความจริงคือข้อปฏิบัติจริงพูดจริงทำจริงเห็นจริงซึ่งกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้รู้ซึ่งอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่มีความรู้อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราส่งไปประกาศพรหมจรรย์ครั้งแรกมันก็เกิดประโยชน์มาตลอดทุกวันนี้ก็เพราะเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้เอาพระที่เอาความจำไปประกาศท่านเอาพระที่เอาความจริงที่รู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมที่ได้รู้ได้เห็นไปประกาศพรหมจรรย์การประกาศพระศาสนาการประกาศพรหมจรรย์ในที่ต่างๆนั้นจึงได้เกิดประโยชน์มากมายไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ท่านจะเดินทางออกจากวัดหนองปะพงวันนี้ถ้าท่านเห็นพระสงฆ์ท่านจะคิดอย่างไรและท่านรู้อย่างไรให้ท่านปฏิบัติอย่างไรเสียก่อนท่านจะเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเมื่อบรรพชิตหรือบริษัททั้งหลายจะมาถามปัญหาของท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าหากว่าเรายังไม่รู้ภายในที่นั้นยังไม่รู้ข้อประพฤติปฏิบัติในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้นเรายังไม่รู้ประเพณีในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้นอย่าไปถือตัวในที่นั้นอันนี้มีประโยชน์มากไม่ถือตัวอันนี้มันเป็นของสมมุติเท่าที่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังมานี้ท่านจะพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปตลอดผมจึงว่าเป็นประโยชน์ผมก็เคยเดินทุดงไปทุดงองค์เดียวแต่ว่ามันเปรียวนะถ้าจะให้ดีมีเพื่อนสัทธมิกไป2องค์นั่นดีพอดีแต่ถ้าไป3องค์หรือ4องค์นั้นมันจะมากไปความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ไปองค์เดียวนี้ก็อาจจะเปรียวไป
แต่ว่าไม่เป็นอะไรถ้าเราถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเพราะเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวทำความดีก็ทำคนเดียวทำความชั่วเราก็ทำคนเดียวเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นผู้ต่อสู้แก้ปัญหาตลอดการตลอดเวลาและประการหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้มักน้อยถ้าท่านเป็นผู้สันโดษให้ท่านมีความสำนึกในใจว่าท่านจะต้องเอาชนะตัวท่านไว้ในใจเสมอไม่ต้องเอาชนะบุคคลอื่นถ้าเราเอาชนะบุคคลอื่นเราก็แพ้ตัวของเราเองถ้าเราเอาชนะตัวเราก็ชนะคนอื่นชนะโดยธรรมะชนะโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าชนะในที่นี้ไม่ได้เรียกว่าชนะด้วยการมีทิฏฐิมานะอะไรแต่ชนะด้วยการปล่อยวางชนะด้วยการหยุดอันนั้นให้เป็นอารมณ์ไว้ในใจของท่านเสมอไปแต่ว่าการไปทุดงนี้มีเหตุหลายอย่างผมเคยได้อำลาครูบาอาจารย์ไปทุดงซึ่งครั้งแรกไปกราบท่านท่านก็สอนว่าการไปทุดงนี้ลำบากแต่ก็ไม่เป็นอะไรมีสถานที่ให้พักก็ให้พิจารณาที่เราพักพอสมควรต้นไม้ป่าไม้กิ่งไม้ทั้งหลายเหล่านั้นหรือสถานที่อันใดอันใดที่ประชาชนเขามีประเพณีถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาไม่ให้พักที่นั่นไม่ให้อาศัยอยู่ที่นั่นท่านก็ต้องออกจากที่นั่นไปพักที่อื่นอันนี้สำคัญเพราะถ้าพักที่นั่นถ้าขืนพักที่นั่นจะเป็นอันตรายเพราะปุถุชนยังมีกิเลสหนาอยู่นั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรมันจะทำกับเราอย่างไรก็ได้อีกประการหนึ่งเมื่อท่านพักท่านอย่าไปติดที่พักนั้นคือหากไปอยู่แห่งหนึ่งไม่ควรเกิน3คืนแล้วก็เคลื่อนไปที่อื่นและประการที่2ถ้าท่านพักอยู่ที่นั่นอย่างกลางเพียง7วันแล้วเราก็ไปทุดงอย่างมากที่สุดคืออย่างที่3นั้นให้ท่านพักอย่างมาก15วันแล้วก็ถอนกฎไปที่อื่นเรื่อยๆไปอันนี้ผมเคยได้รับคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเหตุอย่างไรมีผลอย่างไรเมื่อผมเดินไปแล้วจึงเกิดความรู้จักในการเดินทุดงเช่นนี้อย่างมากท่านให้พักได้เพียง3คืนแรกครั้งแรกให้ท่านพักได้เพียง3คืนที่เราพัก3คืนนี้บางทีก็มีผู้คนประชาชนมายุ่งมากไม่ได้ความสงบท่านก็เคลื่อนที่ไปจากที่นั้นเสียและประการที่3นั้นถ้าไปพักในที่นั้นจะมีโยมเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตทุกสิ่งทุกประการนั้นท่านจะมีความสุขในที่นั้นติดในที่นั้นอีกนี้อย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องเคลื่อนไปถึงเราจะชอบใจในที่นั้นหรือไม่ชอบใจในที่นั้นถ้าได้3คืนก็ให้เคลื่อนไปที่อื่นกลัวท่านจะติดคนกลัวท่านจะติดเสนาสนะกลัวท่านจะติดอาหารการกินกลัวท่านจะติดความสะดวกสบายในที่นั้นอีกนั่นเป็นเหตุออกจากที่นั้นไปถ้าจะอยู่อีกอย่างกลางต้องไม่เกิน7วันมันจะเกิดอะไรมันก็ไม่เกิน7วันเป็นอย่างกลางมันจะชอบใจจะสนุกสนานกับญาติโยมเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราเดินทุดงเพราะเราไปหาประโยชน์ไม่ใช่ว่าเรามาไร้ประโยชน์เพื่อให้อยู่ดีกินดีอะไรทั้งหลายเหล่านั้นอย่างมาก7วันเพราะตัวเรานี้ท่านจึงไม่ให้คุ้นเคยกับคนมากจนเสียของรักของเราอย่าไปยอมมันประการที่3นั้นอย่างมากที่สุดอย่าให้เกิน15วันถ้า15วันหรือถ้าเกิน15วันไปแล้วมันยังอยู่ที่นั่นเดี๋ยวมันชอบญาติโยมที่นั่นเดี๋ยวมันชอบอาหารที่นั่นเดี๋ยวมันชอบที่อยู่อาศัยอันนั้นเพียงเพราะอันนี้เป็นเหตุให้เราอยู่ในที่นั้นทั้ง3ประการนี้ให้พิจารณานี่ผมเคยผ่านมาแล้วเป็นความจริงอันนี้อันหนึ่งเป็นอุปสรรคถ้าที่ไหนไม่ค่อยชอบใจอยากจะไปวันนี้อยากจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าที่ไหนชอบใจอยากจะอยู่นานๆในที่นั้นอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามใจของเราปฏิบัติตามตัณหาปฏิบัติตามความอยากไม่ใช่ว่าเราไปทุดงเพื่อขัดเกลากิเลสของเราอันนี้เป็นเหตุดังนั้นการไปทุดงนี้จึงเกิดประโยชน์มากกับบุคคลผู้มีปัญญาเป็นโทษมากกับคนที่ไม่มีปัญญาอันนี้ให้ท่านสำนึกไว้เสมอว่าพระอัจฉริพบพระสารีบุตรหลังจากท่านได้รับธรรมะคำสอนหรือคำสั่งสอนของพระอัจฉริแล้วพระสารีบุตรมีความเคารพมากเมื่อท่านจะหลับจะนอนท่านก็ผินศีรษะไปในทิศที่พระอัจฉริอยู่เพราะท่านระลึกถึงอุปการะของท่านทุกครั้งเมื่อท่านจะพักจะจำวัดท่านก็ต้องผินศีรษะ
ไปทางพระอัชชิอยู่ปฏิบัติด้วยความเคารพคารวะทีนี้เมื่อเรามาเทียบเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็คือท่านมีความระลึกอยู่ที่ใจของท่านเสมอซึ่งเป็นคำสอนของพระอัชชิสอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุเมื่อจะดับไปเพราะเหตุมันดับไปก่อนผลก็ดับด้วยธรรมะอันเป็นสัจธรรมอันนี้ธรรมะอันเป็นความจริงอันนี้จะก้องอยู่ในใจของพระสารีบุตรตลอดเวลาคือหัวใจท่านเรียกว่าศีรษะเมื่อท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะขบจะฉันท่านมีจิตฝักใฝ่รู้สึกอุปการะและรู้จักธรรมะที่ท่านพระอัชชิเถระสอนเสมอทุกโอกาสฉะนั้นตามตำนานจึงกล่าวว่าพระสารีบุตรเมื่อท่านจะนอนท่านจะต้องผินศีรษะไปทางพระอัชชิท่านอยู่นี่เรียกว่าพูดตามหลักปรมัตถธรรมเมื่อพูดตามหลักของปรมัตถธรรมแล้วศีรษะของท่านก็คือใจหัวใจของท่านนั่นแหละท่านมีจิตจดจ่อมีจิตฝักใฝ่อยู่ในธรรมะคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ในทุกโอกาสเป็นผู้ไม่ประมาทบรรลุขั้นไหนแล้วพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งมีการเล่าลือว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์พระบางรูปก็เชื่อบางรูปก็ไม่เชื่ออดรนทนไม่ไหวรูปหนึ่งก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าท่านเป็นก็เป็นท่านไม่เป็นก็ไม่เป็นผมก็ไม่ได้เป็นอะไรผมไม่มีอะไรจะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราคำตอบของหลวงพ่อแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงทัศนะของท่านต่อการบรรลุคุณธรรมขั้นสูงท่านไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกหาใส่ใจในเรื่องนี้แต่ให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นก็เพื่อการปล่อยวางท่านมักตำหนิการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นองค์นั้นได้ขันนั้นองค์นี้ได้ขันนี้แต่กำชับให้ดูตัวเองมากกว่าว่ายังมีโลภไหมยังมีโกรธไหมยังมีหลงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อผลการปฏิบัติของตัวเองหลวงพ่อเตือนเสมอไม่ให้ปรงใจเชื่อง่ายๆว่าตัวเองบรรลุเป็นอะไรคนมีศรัทธามากประกอบด้วยความเชื่อแต่อ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่วิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเป็นไปรูปเดียวมันก็เป็นไปศรัทธาอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอธิโมกศรัทธาอธิโมกนะคือมีศรัทธาจริงแต่ว่าศรัทธามันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นก็นึกว่าเป็นปัญญาไปก็มีก็เลยไม่มองเห็นความผิดไม่เห็นความรู้สึกผิดในที่นั้นสัมมาทิฏฐิคือความมุ่งมั่นที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นของที่ไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดให้ยึดแต่ไม่ให้มั่นท่านจึงให้ยึดจับมาดูนี่คือผลอะไรเท่านั้นจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรจะทำอย่างไรกับผลไม้อันนี้เท่านั้นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้เป็นทุกข์คือไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนไม่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นที่ว่ายึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมเราควรพิจารณาผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าปฏิบัตินะให้แอบเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทุกวันนี้นะแอบเข้าไปหาท่านเถอะอะไรคืออนิจจังแอบเข้าไปหาท่านสิอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นั่นแหละตรงนั้นยืนไว้ตรงนั้นก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาแล้วไปกราบท่านเถอะไม่แน่โสดาน่ะเข้าไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านก็ว่าไม่แน่ท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงอรหันต์ไปกราบท่านท่านยิ่งจะเอาใหญ่ละว่ามันไม่แน่เราจะได้ฟังธรรมะของพระบ้างไม่แน่ก็คือไม่ยึดนั่นเองแหละมันไม่แน่อะไรจะเป็นอะไรก็ไม่ยึดอย่าไปยึดงูปลาปลาไปยึดแล้วไม่วางจับไม่วางแต่ท่านยึดมาดูแล้วท่านวางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติมันเป็นเสียอย่างนั้นผมจึงได้บอกว่าให้แอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละเรื่องในสากลโลกทั้งหมดมันมารวมที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครเป็นนักปฏิบัติผมคุมมาตลอด20กว่าพรรษานี่ผมเห็นเท่านั้นแล้วก็อดทนอันหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปใกล้ธรรมะอนิจจังมันไม่แน่ใจมันว่าแน่ขนาดไหนก็บอกมันว่าไม่แน่ผมเคยพูดให้พระฟังสั้นๆแต่ก็บางคนอาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักที่สำนักเราปฏิบัตินี้อาการมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนผมเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลที่สุดมันไม่มีอะไรมากมันแค่นั้นแหละมันหมดมันสิ้นแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดเดินก็ไม่มีหยุดก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณานะให้มันชัดในจิตของเจ้าของตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆจบไปอีกตอนหนึ่งทีนี้เอาอีกสักหน่อยก็ได้ยังไม่สี่ทุ่มนี่ก็เกี่ยวกับสาขาวัดหนองป่าพงปัจจุบันนี้คือปัจจุบันปี2535ปีที่หลวงปู่เสียพอดีปี2535วัดหนองป่าพงมีวัดสาขาในประเทศไทย82แห่งและในต่างประเทศ8แห่งนอกจากนั้นยังมีอีก51สำนักสงฆ์เป็นสาขาสำรองซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามระเบียบการรับสาขาจากคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงแต่เป็นสำนักสงฆ์ที่มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อปกครองอยู่วัดสาขา141แห่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีมี61แห่งนอกนั้นกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยเหตุผลในการขยายสาขามีหลายประการเป็นต้นว่าเพื่ออนุเคราะห์ญาติโยมผู้ต้องการสร้างวัดป่าใกล้บ้านของตนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจการส่งพระออกไปตามคำนิมนต์ของชาวบ้านอย่างนี้ถือเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นการเผยแผ่ธรรมะไปสู่ชนบทที่ได้ผลอย่างถาวรสำหรับพระเถระที่รับผิดชอบเป็นเจ้าสำนักในแต่ละวัดท่านก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาสร้างประโยชน์แก่พระศาสนามากขึ้นการที่หลวงพ่อคอยส่งคนเก่าออกจากวัดหนองป่าพงไปเรื่อยๆก็ทำให้มีที่ว่างสำหรับคนใหม่อยู่เสมอการหมุนเวียนพระภิกษุสามเณรจึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นการก่อตัวของวัดสาขาเริ่มครั้งแรกในพ.ศ. 2501หลังจากหลวงพ่อได้รับนิมนต์จากชาวบ้านเก่าน้อยตำบลท่าอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยมาจำศีลที่วัดหนองป่าพงเป็นประจำให้ไปจำพรรษาที่ป่าละเมาะใกล้บ้านเก่าน้อยหลวงพ่อพอใจกับศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านมากและเมื่อออกพรรษากลับไปวัดหนองป่าพงท่านได้จัดส่งศิษย์อาวุโสขณะนั้นคือพระอาจารย์เที่ยงให้ไปอยู่แทนพระอาจารย์เที่ยงจึงกลายเป็นเจ้าอาวาสของวัดใหม่ชื่อวัดป่าอรัญญวาสีวัดป่าอรัญญวาสีนี้นับว่าเป็นสาขาที่หนึ่งของวัดหนองป่าพงต่อมาสาขาอื่นๆได้เกิดขึ้นตามลำดับส่วนมากมีลักษณะการเกิดคล้ายกับสาขาที่หนึ่งแต่ในบางกรณีลูกศิษย์หลวงพ่อออกธุดงค์พบที่สัปปายะและตัดสินใจปักหลักอยู่ที่นั่นจนกลายเป็นสำนักสงฆ์หรือไม่อย่างนั้นชาวบ้านที่เลื่อมใสในปฏิปทาของพระสายวัดหนองป่าพงแล้วขอให้หลวงพ่อทรงสิทธิ์ไปอยู่เป็นประจำบางครั้งญาติโยมขอให้พระผู้เป็นญาติกลับไปโปรดที่บ้านเกิดของท่านเองกรณีหลังนี้มีตัวอย่างที่เด่นคือวัดสาขาที่2วงเล็บวัดบึงเขาหลวงซึ่งพระครูบรรพตวรกิจเป็นเจ้าอาวาสท่านได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดใกล้บ้านเกิดของท่านที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่อยู่วัดหนองประพงมาแล้ว7ปีท่านเล่าว่าเมื่อผมจะออกไปอยู่วัดบึงเขาหลวงหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยอยากให้ไปแต่ท่านก็เห็นใจเลยบอกให้ออกไปทดลองดูก่อนถ้าสู้ไม่ไหวให้กลับไปสร้างลูกปืนใหม่พอดีช่วงนั้นหลวงปู่กินรีมาท่านก็เตือนเหมือนกันเรื่องไปสร้างวัดที่บ้านท่านอ้างว่าพระพุทธเจ้าเองท่านยังไปที่อื่นเสียก่อนเพราะที่บ้านนั้นโปรดยากกว่าที่อื่นญาติกันเองนั่นแหละจะหลอกล้อทำพิษให้ระวังจะเสียพระเพราะเพื่อนและญาติรักสิ่งไหนสิ่งนั้นแหละจะมาทำให้เป็นทุกข์แต่เนื่องจากว่าท่านพระครูบรรพตวรกิจหรือหลวงพ่อจันทร์แต่ก่อนก็จะเรียกว่าหลวงพ่อจันทร์ได้รับการฝึกอบรมจากหลวงพ่อมาเป็นอย่างดีมีความมั่นคงในพระธรรมวินัยและสามารถปลูกฝังศรัทธาในชาวบ้านในละแวกนั้นได้
ท่านจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาได้และทุกวันนี้วัดบึงเขาหลวงมีสาขาแยกออกไปหลายแห่งแต่ก็คือตรงกับวัดหนองป่าพงกว่าจะเป็นสาขาพระอาจารย์สุพรเจ้าอาวาสวัดป่าไตรสรณคมจังหวัดกระบี่เล่าว่าหลวงพ่อไม่ได้รับทุกรายหรือรับทันทีที่โยมมาขอสร้างวัดสาขาใครจะถวายที่จะสร้างวัดนี้ก็ต้องมากราบเรียนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะส่งครูบาอาจารย์ไปดูเมื่อดูแล้วเห็นว่าสถานที่สมควรญาติโยมก็ไปสร้างกุฏิสร้างศาลาชั่วคราวก่อนยังไม่ต้องทำถาวรแล้วมานิมนต์พระไปซึ่งอาจจะส่งไปสักสี่รูปห้ารูปสองรูปสามรูปอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไปอยู่จำพรรษาเมื่อพระไปจำพรรษาที่นั่นญาติโยมก็จะมาฝึกหัดจำศีลภาวนามาฝึกทำวัดสวดมนต์นอกจากถวายที่แล้วจะต้องเสนอชื่อโยมที่จะอุปถากดูแลพระเนนในสิ่งที่จำเป็นด้วยถ้าท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอสมควรแล้วท่านจึงจะรับเป็นสาขาและส่งพระเนนไปอยู่ประจำต่อไปเมื่อรับเป็นวัดสาขาแล้วหลวงพ่อท่านจะเมตตายิ่งนักสงเคราะห์ทั้งกำลังกายกำลังใจส่วนที่เป็นวัตถุภายนอกท่านก็สงเคราะห์เป็นต้นว่าสาขาไหนขาดแคลนสิ่งของอะไรเช่นตุ่มน้ำใหญ่ไม่มีท่านก็ส่งไปให้ท่านบอกว่าของเหล่านี้เป็นสมบัติของสงฆ์ให้เจือจานไปให้ทั่วถึงจะมีประโยชน์มากเป็นคำพูดที่ประทับใจมากไม่ว่าท่านจะเมตตาด้วยธรรมะอันเป็นส่วนหล่อเลี้ยงจิตใจภายในหรือสงเคราะห์วัตถุภายนอกดูช่างเหมาะเจาะพอดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านไม่มีความลำเอียงคือท่านไม่มีอคติทั้งสี่ท่านไม่ประจบและไม่ทำตามกิเลสใครในสมัยที่สาขายังมีจำนวนน้อยหลวงพ่อดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการย้ายสาขาของพระภิกษุสามเณรต้องผ่านท่านก่อนทุกรายแต่เมื่อขยายสาขาได้มากแล้วคณะสงฆ์ก็ใหญ่ขึ้นประกอบกับพระใหม่หลายรูปบวชเป็นลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสสาขามากกว่าหลวงพ่อเองหลวงพ่อจึงอนุญาตให้เจ้าสำนักเป็นผู้รับพิจารณาคำขอย้ายสำนักของลูกศิษย์และถ้าท่านเจ้าสำนักเห็นสมควรให้เขียนจดหมายรับรองแทนด้วยเมื่อสาขามีมากขึ้นหลวงพ่อให้มีการประชุมเจ้าสำนักสาขาประจำปีประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องต่างๆและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นๆการบริหารในรูปแบบนี้ได้ดำเนินมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้แต่เปลี่ยนจากวันมาฆบูชาเป็นวันที่17มิถุนายนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวัดสาขาต่างประเทศต่อมาในปีพ.ศ.2520พระอาจารย์สุเมโธเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในขณะนั้นได้รับนิมนต์จากมูลนิธิกิจการสงฆ์แห่งประเทศอังกฤษไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่นั่นและในปีพ.ศ. 2521ท่านได้เปิดวัดป่าจิตตวิเวกในรัฐซัสเซ็กซ์ภาคใต้ของอังกฤษนับเป็นสาขาที่หนึ่งของวัดหนองป่าพงในต่างประเทศด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและความสามารถในการสื่อสารคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยสำนวนที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายศรัทธาในคณะสงฆ์ของพระอาจารย์สุเมโธได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในแวดวงชาวพุทธตะวันตกไม่นานกุลบุตรกุลธิดาเริ่มมาขอบวชและต่อมาพระอาจารย์สุเมโธได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขาที่อังกฤษอีก3แห่งรวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและนิวซีแลนด์ด้วยพ.ศ. 2524พระอาจารย์ชาคาโรได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียและประสบความสำเร็จพอสมควรเช่นกันในปัจจุบันนี้พ.ศ. 2535คณะสงฆ์พระต่างชาติสายวัดหนองป่าพงที่อยู่ในสาขาต่างประเทศมีประมาณ55รูปและมีแม่ชีอีกประมาณ15รูปให้กำลังใจปีพ.ศ. 2517หลวงพ่อตั้งสาขาที่10ของวัดหนองป่าพงที่อำเภอเดชอุดมคือวัดป่าไสงามและได้ส่งพระอาจารย์อเนกไปรับหน้าที่ประธานสงฆ์พระอาจารย์อเนกได้เล่าถึงปฏิปทาของหลวงพ่อในการติดตามไปให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกศิษย์อย่างสาขาต่างๆระยะหลังที่หลวงพ่อขยายสาขาแล้วท่านพยายามไปเยี่ยมพักวัดละ2คืนบ้าง3คืนบ้างลูกศิษย์ก็ภูมิใจมีปัญหาขัดข้องท่านก็ช่วยแก้รู้สึกว่าเราได้ที่พึ่งที่ดีที่สุดมีปัญหาเรื่องของการปกครองพระเนนหรือญาติโยมก็กราบเรียนท่านท่านก็ทำหน้าที่ของท่านให้ญาติโยมมาประชุมกันแล้วท่านก็เทศไปเรื่อยๆกะว่าญาติโยมสนใจฟังธรรมใจเย็นดีแล้วท่านก็เอาเรื่องที่
มีปัญหามาพูดถ้าท่านพูดญาติโยมก็มักไม่ฝืนพระเนนก็เหมือนกันการงานทุกอย่างเช่นงานกฐินท่านจะเป็นผู้นำตลอดเราได้รับความอบอุ่นจากท่านมากวัดตามชนบทชายแดนขาดแคลนปัจจัยต่างๆที่ท่านช่วยสงเคราะห์ได้ท่านก็พยายามช่วยท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังใจท่านสอนให้อดกั้นต่ออารมณ์และอุปสรรคต่างๆกำลังใจจะแข็งแกร่งได้ต้องผ่านอารมณ์หากไม่อดทนไม่รู้จักใจก็เหมาเอาอารมณ์กับใจเป็นตัวเดียวกันหมดว่านี่แหละคือความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราท่านสอนย้ำอย่างนี้เสมอเรื่องความอดกั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างโอวาทชนะใจตัวเองวงเล็บแสดงแก่ผู้บริหารสาขาเมื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชมันมากขึ้นความยากลำบากในการปกครองหมู่สงฆ์มันก็เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่หนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นของยุ่งยากลำบากหลักของการปฏิบัตินั้น 1. เราตั้งไว้ในใจของเราว่าเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นี่หลักใหญ่ของมันอย่าเอาชนะวัตถุอย่าเอาชนะบุคคลอื่นถ้าบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดว่าจะเอาชนะผู้อื่นอยู่ร่ำไปนั้นก็เป็นผู้ที่แพ้เรื่อยไปในด้านปฏิบัติเพราะลักษณะปฏิบัติที่แท้จริงนั้นจะต้องภาวนาให้รู้จักเอาชนะตนเองเรื่อยไปอย่าเอาชนะผู้อื่นเมื่อรวมแล้วถ้าเอาชนะตัวเองก็ชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติอยู่ในระบอบอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเอาชนะใจตัวเองได้การดำเนินงานในด้านปฏิบัติของเราให้ตั้งอันนี้ไว้ให้สม่ำเสมอหลักย่อๆก็คือศีลคือระเบียบกฎภายนอกกิริยามารยาทอย่างที่เราเคยทำกันมานี้เป็นต้นหลักที่สองคือสมาธิความสงบระงับหลักที่สามก็คือเป็นผู้มีปัญญาจะรักษาศีลก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาจะหาสมาธิความสงบจิตก็ต้องมีสติปัญญาจึงจะเรียกได้ว่าผู้นั้นรู้จักการปฏิบัติส่วนใหญ่ของตนธรรมดาเมื่ออยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เมื่อเรากลายไปกลายไปเหมือนผลไม้ต่างๆเช่นมะเขืออย่างนี้เป็นต้นถ้าเราปลูกพันธุ์ดีครั้งแรกในปีที่สองถ้าไม่เก็บพันธุ์มันไว้ไม่เอาเมล็ดมันไปเพาะพันธุ์มันก็เสียไปเสื่อมไปเรื่อยๆเลยเกิดกลายเป็นมะเขือพันธุ์ไม่ดีสูญจากพันธุ์เดิมของมันไปพวกเราก็เช่นกันให้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักอันหนักแน่นไว้ในจิตของเราเสมอการเทศนาว่ากล่าวแก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่ญาติโยมทั้งหลายนั้นก็ให้พากันเข้าใจตระหนักเข้าไว้อย่าให้เป็นโลกาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตยแต่ให้เป็นธรรมาธิปไตยให้พูดโดยธรรมะให้เป็นธรรมะพูดธรรมะให้มันเป็นธรรมะคือไม่กระทบกระทั่งเป็นต้นแบบที่ว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นคือผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่รวมกันนี้ก็ให้มีความสามัคคีเช่นวัดนี้อาวาสที่เราอยู่นี้เป็นอาวาสที่เราอยู่ในป่าถ้าเราไม่สามัคคีพร้อมเพรียงกันเราก็จะมีความลำบากความผาสุกก็เกิดขึ้นไม่ได้การรักษาเสนาสนะที่อยู่อาศัยนี้ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาเราสร้างไว้เพื่อเราอยู่ไปให้ได้ความสะดวกแก่หมู่คณะเกิดประโยชน์พอสมควรอันนี้ให้เจ้าอาวาสให้เป็นเจ้าอาวาสหมดทุกๆคนมีหน้าที่ดูแลรักษาศาลามีหน้าที่ดูแลบ่อน้ำมีหน้าที่ดูแลเสนาสนะที่อยู่อาศัยให้ช่วยกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เกิดขึ้นมาหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้มันก็เหมือนกันให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงคุณครูบาอาจารย์ไว้ในใจอยู่เสมอว่าท่านพาทำอย่างไรให้เป็นผู้มีสติปัญญาอย่าทำไปตามอำนาจโลกาธิปไตยคือเป็นไปตามโลกอย่าให้เป็นอัตตาธิปไตยว่าเราชอบอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยนั้นไม่ไปกับผู้ใดไปตามธรรมะไปตามสัจธรรมไปตามความจริงเราจึงมีความสบายความสบายเกิดขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้เอาจิตของเราเป็นประมาณไม่ได้เอาใจของเราเป็นประมาณเอาความถูกต้องเป็นประมาณเอาสัจธรรมเป็นประมาณถึงแม้จิตใจเราไม่ชอบที่จะทำอันนั้นเราก็ต้องทำอันนั้นเพื่อมันเป็นธรรมะเป็นต้นเราต้องผลักดันอัตตาของเราออกเสียผลักดันความรู้สึกที่เป็นโลกออกไปจากใจของเรา
ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเข้าใจว่าอยู่กับหมู่พวกมันวุ่นวายหมู่นั่นแหละมันเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่มีอยู่ภายนอกซึ่งเราเห็นด้วยตาเราอยู่ก็มันกลับเข้ามาภายในเป็นอารมณ์เราจะต้องต่อสู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เรารู้เรื่องอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในให้มันสบายโดยธรรมะอย่าสบายโดยกิเลสตัณหาให้มันถูกต้องโดยธรรมะอย่าถูกต้องโดยกิเลสตัณหาอย่าให้เห็นแก่ตัวได้ตามใจตัวแล้วสบายมันไม่เป็นธรรมะอย่างนั้นเราไม่เอาในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองคนส่วนมากชีวิตเราเกิดมาถ้าไม่ปฏิบัติเราจะทำอะไรต้องทำหน้าที่ของเราคือเราจะเป็นสมณะผู้พยายามละถอนพยายามละพยายามวางการปกครองในหมู่สงฆ์นั้นให้ใจของเรามันสูงเช่นว่าเราอยู่ในวัดนี้เราจะคุ้มครองใจของเราให้ชนะใจของเราตลอดคนทั้งวัดนี้เสมอลักษณะที่ประพฤติปฏิบัติในข้อความที่ว่าเด็ดขาดปฏิบัติโดยเด็ดขาดบัญชาการเด็ดขาดเฉียบขาดนี่ในทางโลกเขาต้องฆ่าทิ้งยิงทิ้งละทิ้งเป็นต้นต้องเอาชนะผู้อื่นอยู่เรื่อยไปนั่นมันการเฉียบขาดของทางโลกการเด็ดขาดในโลกเป็นอย่างนั้นให้เป็นผู้เฉียบขาดในกิเลสของเจ้าของในด้านธรรมะคือให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเสมอนี่คือการเฉียบขาดเห็นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคืออาการอันใดที่เราทำให้มันสมหมายสมหวังของเรามันไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นให้เราเห็นตามว่าอันนี้เป็นอนิจจังนี่คือการเฉียบขาดของธรรมะอันนี้จะบรรเทาทุกข์ลงไปได้บางทีผู้อื่นทำผิดเราเป็นทุกข์อย่างนี้มันชอบจะเป็นกลัวเขาจะว่าเราไม่ดีกลัวเขาจะว่าเราไม่มีอำนาจกลัวเขาว่าเราไม่เฉียบขาดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้เกิดขึ้นมันเป็นโลกาธิปไตยขึ้นมาในใจก็เป็นเหตุให้เราสั่งสมความหลงไว้ในใจของเราก็ได้ฉะนั้นในการปกครองถ้ามันมากเราเอาออกหากมันน้อยเราเอาเพิ่มให้มันพอดีใจของเจ้าของปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอเรื่อยๆไปในหมู่คณะของเราทั้งหลายก็เหมือนกันจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนะมันไม่เหมือนกันหรอกแบบที่เรียกว่านานาจิตตังคือมีจิตใจแตกต่างกันอันนี้ถ้าเราเข้าใจผิดมันก็ผิดถ้าเราเข้าใจถูกมันก็ถูกคำว่านานาจิตตังจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าคนใจไม่เหมือนกันอันนี้มันก็ใช่แต่มันจะวุ่นวายโลกแตกทำให้แตกสามัคคีถ้าคิดอย่างนั้นคำว่านานาจิตตังเป็นต้นเอามารวมเข้ากันลงรอยอันเดียวกันแม้นใครจะเป็นนานาชาติก็ตามนานาบ้านก็ตามเกิดในถิ่นฐานอันใดก็ตามนานาที่อยู่ก็ตามเมื่อมารวมกันเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแล้วพยายามรวบรวมคำที่ว่านานาจิตตังรวมให้เป็นจุดเดียวหรือจุดอันเดียวกันคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้มีคุณธรรมของสาวกไว้ในใจของเจ้าของสม่ำเสมออย่าไปเห็นแก่น้อยอย่าไปเห็นแก่มากผู้เป็นประธานสงฆ์ก็ให้มีหลักธรรม4ประการคือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องใช้ให้มันถูกกาละถูกเวลาด้วยเมตตาคือความรักใคร่สนิทสนมให้รักใคร่กันโดยธรรมะให้เมตตากันโดยธรรมะอย่าเมตตาโดยส่วนตัวผู้เดียวอย่าเมตตาโดยโลกให้เมตตาโดยธรรมะเมตตาให้มันทั่วไปนี่แหละลักษณะความเมตตารักกันในธรรมความที่รักกันโดยธรรมะนะอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าอันใดมันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมาจะต้องเมตตากันมีความสามารถชี้แจงอันนั้นให้รู้เรื่องอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้จะต้องเตือนกันเรียกว่าเมตตากันโดยธรรมะถ้าหากว่าเราไม่ได้ตักเตือนกันพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ตักเตือนกันเกรงใจกันเลยปล่อยไปตามอารมณ์ของบุคคลที่อยู่ด้วยกันอันนั้นไม่ใช่คนเมตตากันเมตตากันจะต้องแนะนำตักเตือนใครทำผิดแนะนำให้มันถูกแล้วทำความถูกให้ยิ่งขึ้นไปญาติโยมเราก็เหมือนกันไม่รู้จักทานก็แนะนำให้รู้จักทานไม่รู้จักศีลก็แนะนำให้มีศีลให้รู้จักการภาวนาถ้าไม่รู้จักก็แนะนำให้มีการเจริญภาวนาอันนี้เป็นลักษณะของคนเมตตากันโดยธรรมะกรุณาเมตตาแล้วมีกรุณาคือสงสารบุคคลที่พูดผิดทำผิดต้องตักเตือนนี่คือเป็นคนที่มีคุณธรรม
มุทิตาให้มีความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีพลอยอนุโมทนาสาธุการจะเป็นเพื่อนก็ตามจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็ตามเป็นต้นปล่อยให้ทำตามบุญวาสนาบารมีใครจะทำดีทำเด่นในหลักพระธรรมก็ปล่อยให้เขาทำไม่ต้องคัดค้านไม่ต้องเบียดเบียนลูกศิษย์ลูกหาที่มีสติปัญญาดีล้ำเลิศประเสริฐให้อนุโมทนาส่งเสริมไม่ให้กดไว้ไม่ให้ขี่ไว้ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันที่ได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเป็นต้นเราเห็นก็ไม่ต้องไปแกล้งไปแย้งช่วยส่งเสริมข้อวัดปฏิบัติให้ดีให้งามเป็นต้นอันนี้เป็นหลักธรรมของผู้ใหญ่อุเบกขาความวางเฉยอันนี้ตอนที่สุดท้ายถึงที่สุดท้ายแล้วให้อยู่ในอุเบกขาเช่นลูกศิษย์เราเป็นพระหรือเนนก็ดีเราหมดความสามารถที่จะสอนได้เราก็วางใจเป็นกลางๆไว้ไม่ให้เสียเราสอนแต่คนที่สอนได้ก็พยายามตักเตือนไม่ใช่ว่าบอกทีเดียวมันไม่ฟังความแล้วเลยหยุดไม่ใช่อย่างนั้นมันยังไม่ทันเห็นก็ค่อยแนะนำตักเตือนด้วยอุบายลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ทำอะไรที่ไม่ค่อยดีประมาทพลาดพลั้งก็ให้เตือนโดยธรรมะอย่าเตือนโดยกระทบกระแทกแต่บอกว่าท่านอาจารย์อันนั้นผมว่ามันไม่ค่อยดีน่าจะพิจารณาดูอีกทีนี่การเตือนครูบาอาจารย์เราให้รู้จักการให้รู้จักเวลาเราเป็นคนบริหารก็เหมือนกันให้ดูด้วยสารพัดนอกจากนั้นเป็นอุบายที่ปกครองทั้งหลายจะแนะนำพร่ำสอนหลายอย่างหลายประการพูดแล้วมันไม่จบเอาเหตุเฉพาะหน้าและปัจจุบันมาดำเนินการให้มันได้เหตุการณ์อันใดมันจะแตกแยกกันมันจะแตกแล้วกันอย่านำมาทำอย่านำมาพูดให้พากันปรับปรุงเข้าไว้ให้ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่สงฆ์กายใจให้เป็นพระสงฆ์ข้อวัดปฏิบัติอันใดก็ให้เป็นพระสงฆ์เราทำประโยชน์เหล่านั้นและก็ให้ฟังความกันให้เคารพกันให้รู้จักกตัญญูกตเวทีผู้อุปการะเรามาแล้วคือผู้ประธานในสงฆ์ช่วยอุปการะเราตลอดถึงการบรรพชาอุปสมบทการสงเคราะห์บริขารบางสิ่งบางอย่างสงเคราะห์ให้คำแนะนำพร่ำสอนต่างๆแก่เรานี้เรียกว่าผู้มีอุปการะผู้มีอุปการะเรามาก่อนเมื่อได้รับอุปการะแล้วได้รับปัจจัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชและได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมะได้เรียนธรรมะได้ความเฉลียวฉลาดแล้วเป็นต้นเราจะต้องกตัญญูของบุคคลผู้ที่ได้อุปการะลูกก็รู้จักคุณพ่อแม่พูดง่ายๆลูกศิษย์ก็รู้จักคุณครูบาอาจารย์เท่านี้มันก็เป็นไปนี้เรียกว่าการปฏิบัติในหมู่คณะของเราในพรรษาหนึ่งผมเคยพบเห็นบุคคลบางคนสอนยากสอนลำบากเอาดีด้วยไม่ได้อันนั้นให้เราเอาดีให้ได้ให้หาประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ได้เราจะต้องรู้จักจิตใจของเราว่ามันลึกซึ้งเพียงใดการละถอนการปล่อยวางเราได้เพียงใดนี่เป็นเหตุให้เราศึกษาน้อมมาดูให้มันเห็นเราจะรู้แจ้งอยู่ในตัวของเราการที่เรามาอยู่ในหมู่คณะที่เราปฏิบัติสอนผู้อื่นนั้นผู้อื่นก็สอนเราไปด้วยทุกฝีก้าวที่เราพูดไปไม่ใช่ว่าเราสอนแต่ผู้อื่นผู้สอนนั้นต้องมีความรู้สึกอยู่ในตัวเราต้องพยายามสอนตัวเราไปด้วยให้เป็นนักศึกษาไปด้วยให้มีคันธธุระและมีวิปัสสนาธุระศึกษาไปด้วยมีสติปัญญาไปด้วยรอบคอบไปเรื่อยๆถึงอยู่นี่เราก็อยู่นี่ไปการเคลื่อนไหวไปมาของคนเรามันไม่แน่ไม่นอนอย่าพากันประมาทในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นปัญหาที่มีในหมู่คณะอยู่ร่วมกันนี้มันมีหลายอย่างหลายประการทีนี้พูดถึงการปฏิบัติส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนนานนะมันนานให้เราปฏิบัติอยู่ในลักษณะทรมานเจ้าของทรมานการอยู่การกินการหลับการนอนทุกสิ่งสารพัดเราทรมานส่วนตัวของบุคคลธรรมดาคนเราซึ่งไม่มีธรรมะจะอยู่ตามความจริงแล้วอยู่ยากอยู่เฉยๆบางทีก็เกิดความวุ่นวายมีการงานให้ทำก็เกิดความวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายถูกทรมานจากอันโน้นอันนี้อยู่เรื่อยกินมากเดี๋ยวก็นอนมากเดี๋ยวก็พูดมากสารพัดแล้วแต่มันจะเป็นนี่คือเราภาวนายังไม่ทันเป็นมันไม่เป็นกับสถานที่ไม่เป็นกับหมู่กับพวกไม่เป็นกับอะไรทั้งหลายมันเป็นกับความเข้าใจผิดในใจของเรานี่เองมันจึงไม่สบายคือต้านทานอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้สมัยก่อนผมเป็นพระน้อยๆปฏิบัติมาไม่รู้จะเอาอะไร
ปฏิบัติยากบางทีกินหลายก็ไม่ดีใจกินน้อยก็ไม่ดีใจทำอะไรก็ไม่ถูกคือมันเพ่งไปข้างนอกมันก็ไม่ถูกสักทีแหละเพราะมันเป็นอยู่ภายนอกมันเป็นเพราะความเห็นผิดของเราทำดีเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่รู้จักมันเป็นอย่างนั้นจะทำความเข้าใจให้ตัวเองก็ยากลำบากเราก็ทำเรื่อยๆไปแต่ให้มีสติปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมาได้ความสบายใจความทุกข์ใจก็ตามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเป็นของไม่แน่นอนเดินจงกรมก็เดินไปเดินไปก็คิดไปเรื่อยๆยิ่งเดินก็ยิ่งคิดบางทีก็ไม่ได้ดูเจ้าของมีแต่ความคิดเต็มอยู่ในใจนานๆจาก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งหยุดเดินมันไปไกลแล้วคิดหลายปรุงหลายแต่งหลายเมื่อกำหนดแล้วเราก็ถอนตัวเราออกมาว่าเรื่องที่คิดไปนี้ตั้งหลายชั่วโมงนี่ก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วทุกสิ่งสารพัดสิ่งทั้งหมดนี้เป็นของอนิจจังไม่แน่นอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไปทีหลังมันก็เกิดมาอีกก็สอนมันอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อรวมการปฏิบัติส่วนตัวของเราอะไรๆมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ละลายไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกของเรามันจะลวงหลอกไปการปรุงมันเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาให้เกิดสังขารก็เลยปรุงแต่งขึ้นเรื่อยๆไม่ให้เราหยุดสักทีเมื่อมันปรุงขึ้นมาอีกเราก็ว่าอันนี้เป็นของไม่แน่นอนตัดบทมันไปเลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันก็ละลายของมันไประเหยไปเหมือนไฟกับหม้อแกงไฟมันอยู่ก้นหม้อหม้อแกงมันอยู่ข้างบนไฟมันไม่ดับมันก็ทำให้น้ำในหม้อเดือดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราดับไฟเสียน้ำมันก็จะไม่เดือดมันเป็นอย่างนี้อยังธรรมวินัยกถาสาทายสมันเตหิสันละเคตปาติผ่อนไปแล้วใกล้จะจบแล้วห่วงกันหรือยังฝึกไปบ่อยๆมันก็เคยชินหรอกมันต้องมีสิ่งที่มันพอใจถ้าเปรียบเทียบง่ายๆว่าเวลาเราพอใจที่จะเที่ยวดูโน่นดูนี่บางทีมันทำไมมันหกทุ่มเร็วจังเลยแม้จะเป็นทางโลกเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่มันก็ชอบนะพอชอบแล้วมันก็ไม่เห็นมันง่วงเลยไปดูหนังฟังเพลงดูลิเกหมอลำเนี่ยโอ้ยมันอยู่ได้อดทนแล้วมันพอใจความพอใจมันเหมือนคนเขาเล่นการพนันเนี่ยก็อัศจรรย์เขาเหมือนกันนะ3วัน3คืนไม่นอนโอ้มันเก่งเหมือนกันนะไอ้เรามาทำความดีเนี่ยโอ้ยทำไมมันไม่ทนเนี่ยเชื่อว่าทำดีได้ดีแล้วโอ้ยทำแต่ว่าก็กิเลสมันเยอะมันก็มาคอยเป็นอุปสรรคตลอดเวลานะแล้วกำลังรู้สึกมันน้อยกว่าพวกนั้นด้วยนะนี่ก็เห็นในถิ่นที่บ้านเขาเล่นกันนั่ง3วัน3คืนนะมันลุกขึ้นจนล้มเหมือนกันนะไอ้พวกเล่นการพนันโอ้ยมันนั่งกันขนาดนั้นนะจะไปซื้ออะไรกินมันก็ไม่ไปฉะนั้นก็มีแม่ค้าขายของอยู่รอบๆนะราคาเท่าตัวนะขายให้คนเล่นการพนันพวกนี้มันใจใหญ่เลยปกติจาน5บาทเนี่ยขายเป็น10มันก็เอาอะบุหรี่เนี่ยมวนละ1บาทเนี่ยขาย3บาทมันก็เอามันไม่อยากลุกมันเอาได้ทั้งนั้นเลยโอ้เก่งเอากัน3วัน3คืนได้นั่นคือความพอใจพอใจที่จะทำมันมีสิ่งที่กระตุ้นอยู่อย่างว่าแล้วความอยากอยากได้เสียไปแล้วก็อยากได้คืนยังไม่เสียก็อยากได้มันมานะมันก็เลยมันก็อยู่อย่างนี้แหละลบเล้ากันอยู่อย่างนี้บางทีก็แปลกนะทำไมคนมันไม่มีปัญญามันก็บางทีก็นั่งคิดพิจารณานะบางทีเงินแค่ร้อยบาทนี่เล่นกันทั้งวันทั้งคืนในกลุ่มนั้นนะแค่ร้อยบาทนะยอมอดหลับอดนอนเป็นวันเป็นคืนแต่เงินแค่ร้อยบาทวนกันอยู่นะแต่มันเล่นกันอยู่ได้โอ้มัน
มันเป็นจริงๆเป็นขนาดนั้นนะมันไม่ได้คิดเลยเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆเนี่ยอยู่ทางใต้ก็มีเนาะไปอยู่ที่ชาวประมงนะก็ว่าแม่บ้านก็จะมีภารกิจของเขาคือเล่นการพนันพวกนั้นก็ลงเรือไปพวกนี้ก็นั่งเล่นการพนันกันเป็นบางที่บางแห่งนะแต่ก็ยอมแล้วว่าเขาเล่นกันจริงๆนะภาคใต้เนี่ยอยากรู้ก็งานศพไปดูเถอะโอ้ยการพนันนี้ได้ว่าภาคไหนก็สู้ไม่ได้นะ7วัน7คืนเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าอีสานเขาเรียกงานเฮือนดีงานเฮือนดีก็3วันสมัยก่อนมันไม่มียาฟอร์มาลินฉีดศพเนี่ยไม่มีตู้เย็นใส่เนี่ยเก็บได้3คืนก็ทนไม่ไหวมันเหม็นระสงกลิ่นแล้วเป็นอสุภะให้เห็นแล้วนะแล้วก็เลยเล่นกันนะ3วัน3คืนแต่ก็ยังไม่เห็นจริงจังอย่างนี้นะสมัยเป็นโยมก็เคยเล่นงานเฮือนดีก็คือเล่นกันเล่นๆนะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวไปเล่นกันก็เล่นเอาของกันพอให้เกิดความสนุกสนานตามภาษาคนหนุ่มนะเล่นเอาของกันเหมือนกับเล่นเงินน้อยก็ว่าหรือเงินน้อยเล่นเงินน้อยได้มาก็เก็บช่วงในงานนะจะเอาไปใส่เป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นอะไรนะเอาไปใส่กันจบงานก็ให้กันอะไรทำนองนี้หรือไม่มีนั้นก็เล่นตีกันก็เล่นถ้าแพ้ก็ตีเข่ากันตีเข่ากันเอากันไม่ได้เล่นได้เสียอะไรมากมายหรอกเล่นพอเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนไอ้บ้านงานนะเจ้าของบ้านเขาแต่พอไปภาคใต้เนี่ยโอ้ยมันไม่ธรรมดาเลยธรรมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเล่นกันขนาดนั้นนะออกกันไม่ได้เลยนี่มนต์พระไปสวดพระก็ยังต้องไปคอยพวกเล่นการพนันนี่มันไม่ธรรมดาเลยเจอเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่เคยเนาะเราคิดว่าเขาคงจะจัดอะไรเรียบร้อยนะแต่ว่านี่มนต์ไปตอนนั้นก็ทุดงไปอยู่นะก็เห็นพระก็อยากให้ไปเราก็อยากสงเคราะห์นะโอ้ยพอไปแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไปถึงยืนอยู่มองหาที่ไหนที่พระที่จะนั่งสวดนั่งเทศไม่เห็นมีเลยมีแต่พวกเล่นการพนันเต็มเลยถามเขาว่าโยมไหนแต่ที่พระเนี่ยเขาว่ารออีกหน่อยมั้งรอให้พวกนี้มันเลิกก่อนมันเล่นการพนันกันอยู่ฮะตรงนี้แหละตรงประลำนี่แหละเดี๋ยวพระจะสวดตายมันเอาอย่างนี้เลยนี่ต้องไปโอ้ยก็จะเคลียร์กันได้เพราะมันกำลังเข้าได้เข้าเข้มกันอยู่เนี่ยเล่นกันมันลำบากเลยพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเล่นกัน7วัน7คืนเข้าไว้นะบางศพนี้ถ้ามันเสียมากมันก็ซื้อศพไปก่อนซื้อศพต่อไปอีกเป็นอาทิตย์เลยยังเผาไม่ได้ศพยังเผาไม่ได้ผมเสียเยอะนี่จะต้องเอาคืนก่อนเอาศพไปก่อนนะโอ้ยมันก็เลยนี่เห็นไหมความพอใจของเขาหรือการได้การเสียนี่มันทำให้เกิดการตื่นเหมือนกันไหมไม่หลับไม่หลับไม่นอนพวกนี้ไม่หลับไม่นอนเล่นเสียมากๆไม่มีก็ไอ้พ่อความไม่หลับก็ไปหาขโมยขโมยต่อขโมยเอาของไปขายมาเล่นต่อนี่มันก็เลยศีลมันก็ผิดไปทั่วเลยทีนี้เนี่ยโทษมันเยอะแยะเลยมองไม่เห็นหรอกเนี่ยที่เห็นชัดก็คือตอนจำพรรษาเข้าพรรษาแล้วนะมีครอบครัวหนึ่งลูกสองคนนะผัวเมียโอ้ยเล่นพนันเก่งทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นขาขึ้นเขาได้นะได้มากเลยนะพอได้ปุ๊บไปซื้อเรือเรือนั้นไม่ใช่เรือธรรมดานี่เรือใหญ่มากเลยเรือลงทะเลเป็นเดือนเลยโอ้เป็นเศรษฐีเท่าแก่ใหญ่เป็นได้กี่วันรู้ไหมโยมอาทิตย์เดียว แต่อาทิตย์เดียวเป็นของตัวเองอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละหมดเกลี้ยงเลยการพนันเนี่ยเป็นการพนันหมดตัวเท่านั้นเมาพนันหมดตัวแล้วลูกสองคนเนี่ยโอ้ยเก่งเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยก็มาฝากไว้ที่วัดตอนเขาหมดตัวนะข้าวก็จะไม่มีกินเลยน่าสงสารนะไอทีรวยโอ้โหก็ใส่สร้อยใส่แหวนเต็มมือเต็มคอมาอวดเลยอ่ะได้แค่นั้นแหละ7วัน15วันหมดลูก2คนแต่มันก็โตแล้วนะอยู่ป.3 ป.4ฮะไม่มีที่จะมาฝากไว้กับพระยืนสำนักและสำนักสงฆ์แต่มันก็มาคุยมันก็
ีเพื่อนคนหนึ่งก็ซักไซ้ถามมันบอกหมดทุกอย่างเลยโอ้ยมันเล่นการพนันเก่งมากเลยลูกชายมันอะไรมันรู้หมดเลยตัวโป้งคล่องแคล่วหมดเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็เอาไปเทศเนี่ยนี่เห็นไหมก็เพราะมันเรียนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็เล่นการพนันมันก็เรียนไปด้วยเรียนในที่ในท้องมันเลยเก่งนะออกมาเก่งเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องมันเลยเดี๋ยวว่าธรรมดาเรื่องของเหล่านี้เนี่ยสังเกตดูก็ได้ถ้าใครมีท้องนั้นพาไปวัดไปวามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะลูกออกมาก็จะมีปณิสัยหรือใสคนวัดคนวาเนี่ยเหมือนภาษาดีบทกับลูกศิษย์ท่านนะสามเณรอะไรที่ดังๆสมัยก่อนเนี่ยนั้นเกิดจากลูกของเกิดจากมันก็แปลกนะเกิดจากเพื่อนของพ่อเพื่อนของพ่อพระสารีบุตรนะแต่ว่ามีความรักต่อพระสารีบุตรมากนะรักเพราะว่าท่านสงเคราะห์ท่านรักเหมือนพ่อท่านเทศโปรดเทศไรด้วยความสงเคราะห์เนี่ยเกิดความรักอายุมากตายแล้วจิตผูกพันคือมันยังไม่หลุดพ้นไงผูกพันในความรักพระสารีบุตรเนี่ยไปเกิดในตระกูลหนึ่งเนี่ยพอไปเกิดแล้วก็มีอุปนิสัยเนี่ยตั้งแต่เกิดนะคิดแต่เรื่องการให้ทานอยากให้ไปหาพระสารีบุตรอะไรทำนองนี้นะร้องไห้อยากให้ทานเนี่ยเวลาแม่คือตอนมีท้องนะเขาแพ้ท้องก็จะต้องไปวัดอย่างเดียวอยากไปวัดอยากไปทำบุญนะเพราะว่าลูกเกิดในท้องเนี่ยมันมีปณิสัยมีบุญก็เรียกว่าลูกมีบุญต้องไปทำบุญให้ทานไปทำบุญให้ทานนะเกิดขึ้นมาตัวน้อยๆก็พาไปทำบุญพอไปทำบุญมีตอนหนึ่งเขาบอกว่าไปกราบพระสารีบุตรใช่ไหมไปกราบเสร็จแล้วก็แม่จะออกมาเนี่ยผ้าเนี่ยมันเกี่ยวผ้าไว้ไม่ยอมอันนั้นคือหมายความว่าผ้านี่อยากจะถวายนะมันก็ร้องไห้ด้วยเอามือเกี่ยวผ้าไว้จนสุดท้ายต้องเอาผ้านั้นนะไปถวายผ้าแล้วมันถึงหยุดร้องไห้นะไปถวายผ้าเสร็จจนโตมาก็เห็นว่าแม่ก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีความเกี่ยวพันกับพระคุณเจ้าเยอะนะก็เลยเอามาฝากท่านนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์นะจากเป็นเพื่อนพ่อมาเป็นลูกศิษย์วัฏสงสารไม่แน่นอนแล้วเป็นสามเณรที่เก่งมากด้วยพระพุทธเจ้าสรรเสริญอนุโมทนานะมีบารมีด้วยมีบารมีเยอะนี่มันก็แปลกนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าถ้ามันสั่งสมมาดีมันก็มาแต่กำเนิดเหมือนกันนะนี่ถ้าทำไม่ดีมันก็มาแต่ในท้องเหมือนกันมันก็เรียนมาเหมือนกันนะเหมือนเด็กๆคนนั้นนะโอ้ยมันช่ำชองจริงๆเรายังไม่รู้เรื่องเลยมันเก่งก็มันเก่งไปทางนั้นนะมันโบราณเขาว่าเลยนะลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นนะเถาวัลย์ก็ไม่พันต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนะมันพันอยู่ใกล้ๆนะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นนะถือว่าเป็นสิ่งน่าคิดเหมือนกันนะใจมันฝักใฝ่ไปอย่างนั้นมันสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นจริงๆนะแต่มันก็ชอบอย่างนั้นทำมาทุ่มเทให้เหมือนเป็นชีวิตจิตใจถึงบอกว่ามันไม่หลับไม่นอนมันอะไรก็ได้พวกนี้มันทำได้หมดแล้วเหมือนพวกเกิดมาไม่แต่จะขโมยเขาอย่างเดียวเนี่ยยามเขานอนมันก็ทำไมนิวรณ์ไม่เข้ามันอ่ะไอ้เราเนี่ยนิวรณ์เข้าตลอดเลยแต่พวกนั้นไปขโมยโอ้โหตื่นนั่นก็คือความพอใจที่มันจะทำไหมถ้ามีความพอใจแต่ทำชั่วก็พอใจทำได้อดหลับอดนอนไม่เป็นไรอยู่ได้นี่ก็น่าคิดนะบางทีมันก็ต้องคิดเปรียบเทียบกันเหมือนกันนะบางทีมันเหนื่อยมันง่วงมากๆไอ้ตอนแต่ก่อนนั่นนะขนาดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ยังอดหลับอดนอนได้นะทำอยู่นั่นแหละก็ทำให้มีกำลังใจนะในความดีนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าคนนิยมในความดีนะฝักใฝ่ในการปฏิบัติจริงๆจิตใจมันรักมันชอบมีความพอใจเหมือนเราสวดมนต์นะอย่างถ้าทำความพอใจให้เกิดขึ้นถ้ามีความพอใจก็ปรารภความเพียรถ้ามีปรารภความเพียรก็มีการตั้งสติถ้ามีสติมันก็มีปัญญารู้จักพิจารณานะแล้ววิจารณาปัญญามันก็ยิ่งเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้ปัญญาเกิดขึ้นรู้เรื่องความรักความชอบนะความดีใจความเสียใจเนี่ยโสมนัสโทมนัสเนี่ยในโลกเนี่ยมันก็ละเลยนะนั่นคือปัญญามันเกิดขึ้นเกิดจาก
เริ่มต้นจากความพอใจนะความพอใจที่จะทำแต่ก็ใช้เวลาละถ้าบารมีมันไม่มากก็ต้องใช้เวลาสั่งสมกันไปนะตามไปอย่างนั้นแหละนะมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ไปได้ก็ช่างมันให้เราได้ทำไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในการกระทำของมันเองนะอย่างเราหนุ่มนะคนหนุ่มกับคนมีอายุคนแก่ก็ต่างกันนะแม้คนคนเดียวกันนี่เปลี่ยนเหมือนกันนะตอนเป็นหนุ่มเราคิดอย่างหนึ่งพอแก่มาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะอาจารย์เมื่อกี้ท่านบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นมันก็เปลี่ยนไปจิตใจเหมือนกันเปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนเลยพอเราสั่งสมทางนี้มันทำไปเรื่อยๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่อยู่กับที่หรอกนะอยู่ที่การสั่งสมถ้าสั่งสมความชั่วมันก็เปลี่ยนแปลงทางไหนทำชั่วมากขึ้นเก่งมากขึ้นหนึ่งถ้าทำดีก็สั่งสมความดีมันก็ดีมากขึ้นแล้วก็เก่งทางความดีมากขึ้นฉลาดในการทำดีมากขึ้นมันก็จะไปอย่างนี้ครับคือมันเปลี่ยนไปในทางดีสูงก็สูงต่ำก็ต่ำไปเลยแล้วแต่ว่าเรามีความพอใจเนี่ยถึงว่าทำความพอใจให้เกิดขึ้นแม้มันไม่ชอบก็ทำความพอใจให้เกิดขึ้นว่าเพราะอย่างนั้นเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันดีเนี่ยทำอย่างนี้มันดีเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราได้อดทนได้ทำการทำตอนนี้มันก็เลยเป็นการสั่งสมดีมันก็เลยเพิ่มขึ้นฉลาดในการสร้างความดีความฉลาดมันก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไงว่าเปลี่ยนไปเนี่ยท่านถึงบอกว่าผลไม้เหมือนผลไม้เนี่ยถ้าพันธุ์มันดีมันก็โตขึ้นแรกๆมันยังไม่เห็นรสชาติมันนะลูกเล็กๆยังไม่เห็นผลมันหรอกตอนมันสุกโน่นเนี่ยคือมันก็สั่งสมพันธุ์ของมันเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดก็คือความหวานของมันพันธุ์ดีของมันไม่ละความหวานของมันนะถ้าพันธุ์ไม่ดีมันก็สั่งสมเหมือนกันโตเหมือนกันสุกเหมือนกันแต่มันกินไม่ได้แตะไม่ได้เลยบางพันธุ์มันกินไม่ได้เปรี้ยวบางพันธุ์มันยิ่งสุกยิ่งหวานยิ่งหอมนี่ก็คือการสั่งสมทั้งนั้นแหละเราคิดเปรียบเทียบเนี่ยเราก็เห็นทั้งภายนอกภายในเนี่ยทำให้จิตใจของเรามีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้นพอแล้วเนาะ